เจริญสุขสาธุชนรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญสานต่อโดยพระโคสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ตัวอาตมาพระพรจรัญสุกิโตดำเนินรายการในวันนี้ท่านรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมก็สามารถโทรเข้ามาได้มีเบอร์024961163และฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160และจะผ่านคำถาม SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3 บาทในรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตมุ่งเป้าเจริญสุขญาติโยม ที่เราได้มาหาวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมแก่ที่ว่าญาติโยมก็ชอบในรายการนี้แล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละที่จิตใจมันเศร้าคุณได้เลิกละกันได้เยอะนะเบาบางบางคนก็ออกจากอบายมุขได้ก็ดีก็ทำให้คนเราก็ได้มีความสุขในครอบครัวนะคุณโยมเนาะที่เราได้มาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าหลวงพ่อสนองได้มีคุณแก่พวกเรามากมายแล้วก็ได้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อทุกๆวงได้มาที่ได้มาในรายการแล้วเอาเทปมาเปิดก็ดีนั่นแหละก็ถือว่าได้แก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นยาทิพย์เนี่ยที่ว่าธรรมโอสถนั่นแหละให้ญาติโยมได้ไม่รู้ก็ได้รู้นี่แหละได้ฟังรายการได้ตอบปัญหาธรรมหรือว่าได้ฟังธรรมะนี่แหละธรรมะที่บอกว่าสว่างใจเพราะใจเราได้ไม่โกรธไม่คล้ายๆว่าใจดีขึ้นนั่นแหละใจดีขึ้นเมตตาเกิดนี่แหละแทนที่จะไปฆ่ากันก็ไม่อยากทะเลาะกันไม่อยากตีกันก็เพราะว่าธรรมะนี่แหละทำให้เป็นตัวยึดจุดแต่งการทำบาปหรือว่าอาฆาตมาดร้ายกันเช่นลูกสะใภ้กับแม่ผัวก็ดีหรือแม่ตนเองก็ดีพ่อผัวก็ดีแม่ผัวก็ดีนี่แหละก็ทำให้มีความสุขในครอบครัวในชีวิตเพราะฉะนั้นน่ะฟังดีๆแล้วปฏิบัติด้วยยิ่งดีใหญ่น่ะใช่ไหมครับครับก็มีจดหมายค้างครับสาธุครับเนี่ยเขียนมาว่าของคุณวิสุทธิ์ชลบุรีนะครับว่าผมเก็บเงินใส่กระปุกแล้วไปบริจาคให้พระไปสอบนักธรรมและให้พระใช้จ่ายต่างๆผมอยากจะทราบว่าบุญที่เกิดตอนที่เก็บเงินหรือตอนนำไปบริจาคแล้วผมจะทำบุญใหม่ผมจะได้บุญใหม่ครับก็เนี่ยนะท่านบอกว่าเหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เรารดน้ำอยู่เรื่อยๆนี่แหละบุญก็เหมือนกันเพราะเราตั้งใจดีนั่นแหละต่อไปนะท่านเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณ
นั่นน่ะจึงบอกว่าบางองค์ก็ได้ปริญญาเก้าขึ้นมาแล้วก็ต่อไปก็เป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จอะไรเงี้ยพวกเราก็จากไปแล้วแต่นอนเนื้ออันนี้ที่เราได้ลดน้ำเอาไว้เราได้เพิ่มคูณกุศลทั้งครอบครัวชีวิตเราแล้วก็สังคมด้วยใช่ไหมสังคมที่บอกว่า สังคมไม่เจริญสังคมไม่เจริญก็เพราะไม่มีธรรมะเมืองเรามีธรรมะนั่นแหละจึงบอกว่าสยามเมืองยิ้มสยามที่เพิ่มพูนดังความดีถ้าใครเดินตามได้ก็อาตมาก็ขออนุโมทนานะทุกบุญคนบางคนเห็นไหมเขารวยในประเทศไทยเขาก็สร้างวัดวาอารามกัน นั่นแหละบางคนนะไม่เสียดายแล้วตั้ง20 ล้านไม่เสียดายหรอกเรานึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรามาอาศัยพึ่งนะไปบุญท่านใช่ไหมนั่นแหละเขาดีใจนะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมคุณยอมทำไปทีละน้อยไม่ไร้ผลนั่นแหละมากผลมันก็เกิด ภาวนาก็เกิดได้นะสร้างกุศลมันก็เกิดเนาะถ้าเราไม่ทำทะเลยเงินมากก็ไม่ทำไม่นั่นคล้ายๆว่าเงินมากก็แค่นั้นเพราะเขาไม่ได้เพิ่มพูนกุศล คนมีเงินน้อยแต่เหมือนแท็กซี่นั่นน่ะเขาหยอดกระปุกทุกวันคนโน้นก็ช่วยกันหยอดคนนี้ก็ช่วยกันหยอด เขาก็มาถวายวัดสังฆทานช่วยค่าออกรายการได้ด้วยนั่นนะทุกบุญนั่นแหละใช่ไหมเพราะเงิน5 บาท 3 บาทนี่แหละ 5 บาท 10 บาทนี่แหละนะคุณโยมเนาะไม่ต้องน้อยใจดีกว่าไม่เดินดีกว่าไม่เดินใช่ไหมถ้าเรานั่งนอนอยู่เฉยๆเราจะไม่ได้อะไรเลยเกิดมาใช่ไหมบางคนเดินแต่ แต่ไม่ได้เดินไปทางบุญเลยนั่นเราก็ไม่มีความสุขอะไรนั่นแหละเหมือนแท็กซี่คุณธรรมใช่ไหมถ้าเขาไม่รู้เรื่องธรรมะหลวงพ่อสนองสอนไว้เขาก็ไม่ได้สร้างบุญเลยสักบาทหนึ่งใช่ไหมหน้าดำคำเครียดอยู่บนถนนนั่นเองนั่นเพื่อจะหาค่างวดมาให้รถอะไรต่ออะไรลูกเมียไหนจะครอบครัวนี่เห็นไหม จึงว่าลำบากแต่ทุกวันนี้เขาสบายใจเพราะเขาเลิกละอบายมุกได้เยอะนั่นแหละเขาก็สบายแบบนี้แหละครับข้อที่สองนะครับโปรแกรมมานะครับว่าเขาสร้างพระพุทธรูปกันโดยสร้างเป็นกองบุญละ 2,500 บาท ผมไม่มีเงินแต่โมทนากับคนที่เขาบริจาคเนี่ยผมจะได้บุญไหมเขาบอกว่าคนโมทนาได้วิมานเงิน คนทำได้วิมานทอง นั่นแหละคนที่ร่ำรวยก็เพราะว่ากุศลความดีน่ะทำอะไรมันก็เป็นมรรคเป็นผลปัญญามันเกิดพอมีตังค์แล้วก็เขาก็ปัญญาเกิดนั่นแหละจากเห็นไหมไปทำบ่อน้ำมันไปทำเห็นไหมไปขุดแร่เห็นไหมที่มันแพงๆอะไรต่ออะไร นั่นแหละปัญญามันเกิดเพราะความดีเนี่ยที่เห็นไหมไปเข้าหุ้นกันมาทำตึกหลายชั้นมาขายเป็นห้างอะไรพวกนี้นี่แหละปัญญาเห็นไหมเรามีเงินไม่พอแต่เราร่วมหุ้นกันคนสมัยนี้นั่นแหละเห็นไหมก็เหมือนกันนะทำคนเดียวไม่ได้บางคนก็ไปชวนคนนู้นคนนี้ ทีนี้ก็มาร่วมบุญกันบางคนบอก20 ล้านผมก็ไม่เสียดายเพราะว่าเรามีตังค์แล้วเราไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรนั่นแหละเราเอามาสร้างความดีใช่ไหมบางคนก็สถานสงเคราะห์ต่างๆนั่นแหละเห็นไหมนี่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาต่อบุญที่ดี
คนที่ทำบุญแล้วโมทนาเห็นเขาทำดีนั่นแหละองค์พระบาทสมเด็จพระพันธรรมดีพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์นั่นแหละท่านทำดีเราก็โมทนาฝ่ามอเคราะห์ดีเราเป็นลูกกษัตริย์เราเกิดมาเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเรามันไม่แน่หรอกที่บอกว่าคนนี้ถืออุโบสถ แล้วก็ตายใช่ไหมพอตายถือโบสถ์วันคืนแล้วก็ตายแหมกษัตริย์เขามากันสวยงามนะแห่มาแห่ห้อมลมนาเป็นกษัตริย์ก็ดีเนาะนั่นน่ะคนนี้ตายไปเป็นลูกกษัตริย์เนี่ยใช่ไหมนี่แหละเห็นไหมเพราะดีใจกับเขานั่นเพราะฉะนั้นเราจะไปกลัวเนาะเราจะไปกลัว ทำความดีเราไม่อายนั่นแหละแม่เห็นไหมแม่ชีบางคนเห็นเขาก็ไปสอนทั่วโลกเหมือนกันปีหนึ่งเขาก็มาทำให้กับคนชราในวัดสังฆทานก็ นั่นแหละเห็นไหมเขาก็มาทำดีกว่านั่นน้ำใจคุณโยมเพราะมันคนเยอะนะ เขาก็ทำทุกปีบางคนก็คนชราใช่ไหมบางคนเนี่ยลูกหลานก็ตายหมดแล้วแต่พี่น้องก็ตายหมดเหลือตัวคนเดียวก็มีใช่ไหมดีว่าเขาปฏิบัติมาต้องกับสาวๆหนุ่มๆก็มีใช่ไหมนั่นจนกว่าจะชรานั่นแหละเราก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันท่านอาจารย์ก็ทำต่อ สารต่อใช่ไหมถ้าอาจารย์ไปลินนั่นแหละช่วยเหลือกันทั้งนี้แหละที่บอกไปปลูกป่าก็เหมือนกันนี่แหละถ้าป่าเราโตขึ้นมานั่นแหละมีหมดนกหนูใช่กระทิงนั่นแหละกระทิงอย่างเยอะใช่นั่นแหละบุญบดใช่ถ้าเราลองเอา ต้นจามุลีไปหวานไหมมั้งเพื่อมันโตฝักงัวมันชอบกินด้วยนะใช่ครับกระทิงกระทิงมันก็คงกินนะหวานใช่เก้งเอามาก็นั่นนะพองัวไฟชอบด้วยกันมากเลยหวานเห็นไหมทีนี้มะม่วงปลาอะไรต่ออะไรปลูกไว้เถอะมาต้องมาตูมถ้ามันรอดมันขึ้นได้ ต่อไปมันก็เป็นอาหารของสัตว์นะนั่นแหละก็ดีทีนี้มีแต่ป่าไม่มีสัตว์มันก็เหงานะนั่นแหละเห็นว่าพอคนเด็กๆมันชอบเห็นนะชอบดูลิงนั่นแหละเห็นว่าไม่มีป่าไม่มีสัตว์เลยก็ไม่ได้อีกนั่นเห็นว่าไม่มีป่าไม่มีนกเห็นว่ามันก็ไม่ได้นั่นแหละ ถือว่าสัตว์นานาพันธุ์นั่นแหละบางทีเห็นว่าไปที่ไอ้ไร่มันไร่ที่ปทุมวารีนั่นแหละถือว่าภูเขาลอยฟ้าปทุมวารีอะไรนั่นเมืองการนั่นนะสมมติมงคลนั่นนะเขาก็ไปกลางคืนดึกก็ไม่เห็นมีสัตว์วิ่งเลย ไม่มีละไม่มีเลยกระต่ายกูแต่มาวิ่งเล่นไฟมันก็ไม่มีมันคงโดนฆ่าตายหมดครับใช่มันไม่มีใครเห็นไหมนี่จึงบอกว่าหน้าแรงไม่มีนกเลยนกมันรู้ไปอยู่ไหนพอหน้าลูกไม้โอ้นกมาร้องที่ภูเขานะเราก็ดีใจนะเรานึกว่านกหมดไปแล้วเห็นไหมทีนี้มันมีต้นตะขบ ต้นตะขบเออนั่นแหละอย่าไปโค่นมันจะได้นกมันได้อาศัยกินนั่นแหละมันก็มากินใกล้ๆเราเนี่ยที่เขาตั้งพระพานเรศวรพระพี่นางไว้ที่นั่นน่ะทีนี้มันก็มีต้นตะขบมาขึ้นเขาบอกให้ต้นตะโกถ้ามันมีลูกข้างคาวก็มากินนั่นแหละคุณโยมจึงว่าปลูกไว้เพื่อดูดให้ดูดฝน ต้นไม้เนี่ยปลูกไว้ทำไมเนี่ยปลูกไว้นี่แหละปลูกต้นไม้อายุยืน500 ปีทิพย์
พอมาเกิดอธิษฐานให้สำเร็จชาตินั้นก็สำเร็จก็เออเอาสิใช่ไหมไปปลูกป่าตั้งใจไปปลูกนั่นน่ะถ้าเกิดมันรอดมาเทวดาเขาก็มาอยู่ด้วยนะรักษาต้นไม้ไม่มีเทวดารักษาเขาว่าอยู่ไม่ได้นะมันตายด้วยแปลกนะพอมันเทพไปแล้วโอ้โหสว่างสวยเนนนี่เป็นไข้เลยนะ เห็นเทวดาเหาะไปรัศมีลอยขึ้นมาไปกลัวป่วยเลยที่เขาภูกาเนี่ยตอนนั้นท่านอาจารย์บุญส่งนั้นเล่าให้ฟังนั่นน่ะนั่นว่าเออต้นไม้คนเนี้ยเขาก็มีกรรมเนาะเขาว่าให้มาอยู่ดูแลบนภาคพื้นดินเนี่ยอาศัยต้นไม้อยู่เหมือนว่า500 ปีเนี่ยเห็นไหม อยู่ไปเถอะอยู่จนไม้ผุก็ยังอยู่อยู่จนเห็นไหมนั่นแหละจนหมดกรรมถึงจะได้กลับสู่วิมานเทวดาใช่ไหมครับใช่ใช่นั่นแหละเออมันเป็นเรื่องลี้ลับถ้าพูดแล้วมันก็เหมือนว่าเออมันยาวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมยังมีกําลังไปเถอะถ้าต้นไม้ของเราโตเราก็สนุกสนาน มะขามหวานมะขามเปรี้ยวไปหวานไว้เถอะตะขามงตะขาแต้ที่มันปลูกมันขึ้นได้เราก็อยากให้มันขึ้นเร็วๆก็เอามีดฟันเปลือกมันหน่อยทีนี้สามวันมันงอกเลยนั่นแหละมันงอกขึ้นเลยเหมือนถั่วงอกเลยไม่งั้นนานตะขามงนะกว่ามันจะไปโดนไฟเปลือกมันแตก นั่นแหละเปลือกมันแตกมันร้อนแต่มันไม่ตายมันจะขึ้นนั่นแหละแต่เราเอางี้เลยพอหน้าฝนเนี่ยเปลือกมูลบนตอนนี้ก็ฝนตกเรื่อยๆก็ดีจึงว่าขอให้ที่พวกเราได้ตั้งใจไปทำให้ป่าทุกที่นั่นแหละเหมือนสมเด็จย่าแต่ก่อนนี้ ท่านก็ไปปลูกป่าใช่ไหมแม่ฟ้าหลวงนั่นแหละเห็นท่านพยายามปลูกป่าเนี่ยต้นน้ำลำธารโอ้มันจริงๆเนาะถ้าต้นไม้หมดนี่มันบ้านเมืองอยู่ไม่ได้หรอกนะนั่นแหละกลายเป็นภูเขาก็พังด้วยแล้วก็ไอ้น้ำก็ไม่แล้งด้วยโอ้โหน่าสงสารไปหมดอะ แต่มาเห็นลิงมันน่าแรงอ่ะโอ้น่าสงสารที่เขาตายชีวิตสัตว์อ่ะมันก็ไปหากินนิดๆหน่อยๆก็ต้องดูดกินทำเปลือกไม้นะโอ้มันดูแล้วชีวิตของมันลำบากกับมนุษย์เยอะมนุษย์รู้จักกักตุนเอาไว้ทำหนองทำอะไรกันไว้ใช่ไหมทำหนองทำบ่อเอาไว้ นะโบกปูนเอาไว้ไม่ให้มันดูดลงดินไปนั่นแหละนี่บอกว่าที่ภูพานก็เหมือนกันนะที่หิมวันนั่นนะนั่นแหละบอกท่านว่าโบกปูนเอาไว้นะปีหนึ่งก็โบกไปทีหนึ่งโบกไปทีวันหลังก็มันก็ยังได้ใช้น้ำน้ำมันจะแห้งไปช้าเนาะบอก จะได้อาศัยน้ำเมื่อยามแรงหน้าแรงเห็นไหมใครก็ไม่อยากมองนั่นแหละแต่ก็ต้องอยู่กับมันใบไม้แห้งหมด นั่นแหละเพราะฉะนั้นญาติโยมนั่นแหละแข็งแรงตั้งใจกันไปนะกองเชียร์มีน้ำปานะไปเลี้ยงกัน น้ำมะขามต้มก็ดีนั่นแหละน้ำกระเจี๊ยบแดงก็ดี แค่ควยก็ดีถ้าน้ำอย่างอื่นนี่มันคอแห้งใช่ไหมนั่นน่ะลำบากผมบอกว่าพระกองเชียร์กุศลนะได้ทำกันก็ดีละคุณโยมเพราะฉะนั้นต้องโมทนาทุกบุญเนาะเนี่ยให้กับถวายเป็นพระราชกุศลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเราเนาะนั่นน่ะท่านก็
มีคอยท่านมีอายุยิ่งยืนนานใช่ไหมจะได้อยู่คู่กับชาวโลกนั่นนะได้เห็นลูกหลานมีความเก่งมีความแข็งแรงสุขภาพพลานามัยดีท่านก็ดีใจนะทีนี้เหมือนอย่างนักกีฬาทุกคนนะได้เราก็ดีใจแต่ไม่ได้เราก็จะไปเสียใจมีสายเข้ามานะครับสายแรกครับ มีสายมาจากนครศรีธรรมราชนะครับเจริญพรโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะหนูอยากทราบว่าพระอรหันต์สามารถจะอยู่ร่วมบ้านกับปุถุชนได้ไหมคะปุถุชนเรือนนะคะท่านอยู่ได้แต่ท่านอายุมากนะบางคนยังมานิพพานที่บ้านก็มีแล้วคุณโยมนั่นก็บอกว่า บ้านเราก็แคบนะเราก็ไหวไม่ทันเพราะว่าอดีตชาติท่านเป็นพ่อท่านทีนี้ก็หลวงพ่อนิพพานที่นี่นะรองรับที่นี่ทีนี้แกก็ไม่เข้าใจไงแกอยากให้คุณหญิงได้บุญนะแต่คุณหญิงก็ไม่ได้หรอกหลวงพ่อมันที่มันแคบมันไม่กว้างเวลามีงานนั่นแหละท่านอยากให้นิพพานที่นั่นแล้วก็ไปเผาที่ ภาคอีสานก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะทีนี้ก็ที่คุณยายพูดเนี่ยที่บอกว่าถ้าสำเร็จแล้วเขาต้องบวชเนี่ยพวกคารวาสนะที่ว่าสำเร็จอรหันต์นะบางทีก็ต้องโกนผมไว้น่ะถือศีลเหมือนแม่บุญเรือนน่ะท่านปองผมไว้แต่ท่านไม่ใส่ผ้าถุงขาว ใส่ผ้าลายๆนั่นน่ะผ้าห่มใส่เสื้อคอสีเหลืองๆนะขอเขาเรียกว่าคอกล้วยหอมมันนั้นนะที่แม่บุญเรือนที่คนจีนชอบสมัยก่อนนั่นน่ะทีนี้ถ้าไม่โกนผมไว้ก็จะอยู่7 วันนั้นก็ไม่อยากอยู่แล้วท่านก็เหมือนกับว่าบางคนนะ ไม่มีหน้าที่อะไรท่านก็ไม่อยากอยู่พอบรรลุธรรมแล้วท่านก็ไปแม่บุญเรือนนี่ก็ช่วยคนได้เยอะนะเมตตาเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วก็ยังช่วยคนได้ที่คนศรัทธาเหมือนอย่างกับเป็นซีดนะไม่ทีบอกทาไปแล้วมันยุบนะมันยุบแล้วบ่อนั่นแหละกลางคืนแล้วก็ทาไว้สิทำหน้าผากหน้าเผือกมันก็จะเป็น นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะความดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละที่ว่าความดีเราก็ต้องบอกว่าดีบ้านเมืองของเราดีนั่นน่ะกษัตริย์ไทยของเราเป็นผู้ที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นคนดีนั่นน่ะเห็นไหมเราต้องพูดว่าดีเรามีของดีแต่เราว่าไม่ดีมันก็ตามปากแบบแม่มุนเรือนนั่นสิ เราต้องบอกว่าดีนั่นน่ะหลวงปู่โตดีมาจนตายก็ยังดีหลวงปู่ทวดก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะในความท่านไม่ตายหลวงพ่อสังวานอย่างเงี้ยเห็นมาหลวงพ่อสนองน่ะความดีท่านไม่ตายนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นคุณยายภาวนาไว้ เป็นบุญของเรานั่นน่ะนอนก็ภาวนาเดินก็ภาวนามันจะอยากไปเที่ยวไหนเราก็มันไม่จำเป็นเราก็ไม่ไปนั่นน่ะมันชวนเราไปเราก็ไม่ไปใจมันชวน ใจมันดับไปเราก็รู้น่ะไอ้มันไม่มีผู้ชวนแล้วมันก็รู้ทำนั่นน่ะผู้ว่างแล้วรู้จักว่างแล้วคนนั้น ไม่มีตัวชวนนั่นน่ะไม่มีตัวอยากไปนู่นอยากไปนี่แล้วนั่นน่ะก็เป็นผู้ที่ดับแล้วนะบางคนที่บอกว่าอาสวะดับหมดแล้วมันไม่คิดแล้วอะไรตาอะไรเงี้ยนั่นน่ะมีเขียนมาเองไหมครับไม่มีครับคือพระอรหันต์มีชาวบ้านนิมนต์ให้ฉันข้าวตอนยืนโดยที่ท่านก็ปกติดีฉันได้ไหมคะ
ท่านอายุมากไม่แน่หรอกต้องดูว่าท่านอายุมากหรือว่าท่านอายุมากแล้วท่านป่วยนั่นแหละท่านก็ฉันเป็นยาต้องถามท่านนะว่าในใจท่านจะรู้เองฉันไว้เพื่ออะไรหลวงพ่อสังวานบอกท่านบอกเออถ้าท่านฉันเนี่ยถ้าท่านฉันว่าเอออยากกินหิวเนี่ยอยากกินอะไรต่ออะไรอย่างนี้กินไม่ได้ท่านบอกถ้าบอกว่าฉันเป็นยาใจท่านดีนั่นน่ะแต่ท่านก็ไม่ค่อยได้ฉันอะไรมากอ่ะหลวงปู่ท่านมีสมาธิเยอะไงนั่นน่ะบางคนบอกว่าหลวงปู่ป่วยฉันเถอะฉันเถอะท่านก็ไม่อยากฉันนั่นน่ะ เพราะว่านั่นน่ะถ้าปกติถ้าสบายดีร่างกายแข็งแรงดีฉันได้ไหมคะถ้าท่านจะฉันมันไม่เป็นไรอ่ะเหมือนยังกับมันอยู่ที่ท่านใช่นั่นแหละเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้ก็คนนั้นน่ะเอาเล่ามาให้ท่านฉันนะแล้วก็ท่านก็ฉันหมดเลยฉันหมดแก้วเลยหลวงปู่บุดาก็ไม่เมามันอยากจะลองลูกศิษย์แล้วเรามันก็กราบขอโทษบอกว่าแหมหลวงปู่นี่เยี่ยมจริงๆไม่กะไม่เมาแก้วหมดเลยปุ๊บเครือบไงครับปุ๊บเครือบกินเหล้าใช่ใช่น้ำตำรวจไปจับก็เป็นน้ำอุทัยธานีเออนั่นแหละแต่ลุงปู่พุทธาแล้วลุงปู่ก็รู้ว่าคือไอ้คนนี้พระอรหันต์เนี่ยท่านรู้นะพอท่านหลุดพ้นแล้วเนี่ยท่านกินได้ไม่ได้อย่างเงี้ยท่านรู้ควรก็จะทำหรือไม่ทำเนี่ยก็ทำด้วยไปอะไรท่านไม่มีติดอะไรแล้วนะไม่มีติดอะไรนะทีเขารับมาที่รับมาที่ก็รับมาอย่างนั้นทีถ้าไม่ฉันก็มีแต่ฐานต้องการใจโยมก็มีแต่ฐานไม่ได้คิดอะไรฐานนิดหน่อยไม่ได้คิดเกี่ยวกับความหิวความอยากอะไรนี่แหละขอให้คุณโยมได้มันอยู่ที่คุณโยมภาวนาเก่งๆนะคุณโยมก็เข้าใจเหมือนคุณยายแก้วนั่นแหละที่บอกว่าพออายุมากแล้วก็เลิกไงเลิกทานเหล้าแล้วก็กราบถือศีลตลอดเลยทีนี้ก็ใจดีปฏิบัติได้ทีนี้ก็ลูกสะใภ้ก็รักกันทีแรกด่ากันเมาคุณยายเมาทีนี้ก็ตอนหลังเลิกละทีนี้ก็รักกันนะลูกสะใภ้มันก็บอกว่าแม่เนี่ยให้จืดให้เผ็ดแม่ก็ไม่บ่นนั่นแหละแม่ไม่บ่นละใจดีละภาวนาตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุเนี่ยเป็นแก้วหมดนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมบางคนภาวนาได้จริงๆเลิกละจริงๆนั่นน่ะพอหมดกรรมจดหมายมาครับจดหมายจากคุณวันนานะครับเชียงใหม่ครับเขาเขียนมาว่าโยมฝันเห็นแม่ที่เสียชีวิตแล้วมาหาแล้วบอกว่าไม่มีเงินใช้เลย มีวิธีไหนที่ยอมจะส่งเงินไปให้แม่ใช้ได้ไหมครับโอ้โหอาตมามาจากสวรรค์เนี่ย นิทานเล่าต้องเล่าคำกับหลวงยอมมาจากไหนอ่ะมาจากนครสวรรค์โอ้ยคนนี้คนแก่แล้วแหมอย่างนั้นก็ฝากเงินฝากทองไว้ที่นับไปให้แฟนหน่อยแฟนตายไปแล้วทีนี้ก็ยายคนนั้นก็นึกว่าคนนี้มาจากสวรรค์ทีนี้มันอย่างนี้ทีนี้เราก็ไปทำบุญนะกับหลวงปู่ท่อนก็ดีหลวงปู่ผาแดงก็ดีนั่นแหละเอาส่งจดหมายหลวงปู่ลีใช่ไหมเขากำลังทำเจดีย์กันเนี่ยหลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็ดีหลวงปู่อารามอะไรเงี้ยเราก็เอาไปช่วยกันหลวงปู่ละไมเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่ผิวท่านก็สร้างบุญนั่นแหละทีนี้นี่แหละพระอริยเจ้ายังอยู่กันนะพระสุปฏิปันโนยังอยู่ทำน้อยได้มากท่านบอกดีใจหลวงอยู่เชียงใหม่ก็ไปทำกับหลวงปู่เปลี่ยนมั่งนั่นแหละหลวงปู่ทองนั่นที่เชียงใหม่ใช่ไหมนั่นน่ะก็ได้นั่นน่ะท่านจะทำอะไรก็ปล่อยท่านนั่นน่ะเราก็เออ
โมทนาทำแล้วเราได้บุญแล้วนั่นแหละนี่แหละทีนี้ก็จะดีนะคุณยอมนะนั่นแหละถ้ายอมผู้ชายไม่มาเข้าฝันยอมผู้หญิงก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นทีนี้พูดกงๆเลยแหมมันไม่มีเงินใช้เข้าใจพูดเนาะนั่นแหละเขาก็อยากให้ยอมนั่นแหละสร้างบุญสร้างทานนะ ยุคนี้แล้วนะนั่นแหละท่านบอกว่าเราก็ไม้ใกล้ฝั่งลงทุกทีนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละก็บุญบารมีเนี่ยทำน้อยได้มากวัดสังฆทานก็ยังทำอยู่นั่นแหละเห็นไหมยังทำไม่ให้สันลาอะไรตาอะไรเนี่ยนั่นแหละเราก็ต้องมาได้นะ10 บาท 20 บาทแล้วก็ต้องมาได้ใช่ไหม หมื่นคนแล้วมันกี่สตังก็ไม่รู้แหละ20 บาทใช่ไหมนั่นแหละเป็นแบบนี้แหละใช่ไหมบุญไม่ขาดสายแต่ทำไม่ต้องเยอะนะเห็นว่าแต่หลายๆคนทำมันก็มีความสุขนั่นนะนั่นนะจึงบอกกว่าจะล่วงลับไปนะบางคนมีเพื่อนมีฝูงเขาก็เดี๋ยวนี้มีดีมีชมรมนะช่วย ทำเจดีย์ช่วยทำพระเนี่ยเขาฉลาดกอบโกยเอาบุญไปอย่างนี้แหละได้มากุญยมเสื้อผ้าอาภรณ์หรือว่าจะห่มผ้าพระเขาก็ไปทำหน้าผากพระหน้าประดับเพชรพลอยเขาก็ทำนะเห็นไหมเขามีชมรมทำคนเดียวมันทำไม่ได้อะของสวยของงามเพชรทองเห็นไหมหลวงพ่อโต ใครก็ไม่นึกว่าจะทำได้ยังไงเมื่อไรมันจะเสร็จทองคนละบาทคนละสลึงเนี่ยเห็นไหมคนละตุ้มหมูมั่งทำไปทำมาได้ต้องเยอะแล้วเห็นไหมครึ่งก้อนนงล่ะนี่แหละคนมีตังมากเขาก็ทำนะ20 บาท 30 บาทเขาก็ทำทองใช่ไหมหนักอย่างนี้แหละเขาก็ทำนี่แหละเงิน เงินไว้เลี้ยงลูกหลานภายในประเทศวัดวาลามนี่มองให้ซึ้งๆเนี่ยนั่นน่ะทำกันมาทำไมสวยๆงามๆอย่างนี้เราก็ปลูกยักษ์คากันให้หมดสินั่นไม่ต้องปลูกตึกอ่ะนั่นเห็นไหมใครจะดูเหรอใช่ไหมดูเดี๋ยวๆนั่นน่ะแต่มันไม่ถาวรแต่เห็นไหมสร้างตึกสร้างรามมันทนหน่อย อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะวัดวาลามจึงทำมาไว้นั่นน่ะเราไปเกิดประเทศนู้นประเทศนี้เราก็กลับมาไหว้พระของเขานั่นน่ะเพราะเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะคนไม่เชื่อเขายังไม่ได้นั่งกรรมฐานถ้าเขานั่งกรรมฐานกันแล้วเขาจะเข้าใจเขานั่งจนจิตสงบใช่ไหมนั่นจึงเกิดนิมิตขึ้นมาบางที กุศลเกิดนั่นน่ะที่ว่าระลึกชาติได้นั่นน่ะฝันระลึกชาติอะไรต่ออะไรชาติของชาติตามชาติมันก็เกิดได้อย่างนี้นะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็รีบเนี่ยรีบมุงหลังคาเราสร้างบุญเหมือนมุงหลังคาถ้าเราหลังคารั่วๆเราก็นอนไม่ได้บ้านบางพังเราก็นอนไม่ได้ นั่นน่ะไปอยู่บ้านเรือนทองเนี่ยทำบุญทำฟาร์มดีใช่ไหมวิมานเงินวิมานทองนั่นน่ะใช่ไหมอ้าวคนติดคุกก็อยู่วิมานเหมือนกันวิมานปูนใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะถึงเวลาเขาก็ข้าวมาให้กินนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเขาก็อยู่เหมือนกันเขาอยู่ตึกเหมือนกันทุกวันเนี่ย เนี่ยเห็นไหมคนเห็นไหมแต่มันผิดกันมันผิดกันที่ว่าใจกายมันออกมาไม่ได้นั่นแหละจิตใจก็ทุกข์เนาะทุกข์ทรมานวันคืนนี้มันคงช้าเหลือเกินนั่นแหละบางคนรับเสียประสาทใช่ไหมกว่าจะเชื่องได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเขาก็ไม่อยากให้เข้าไปเลย อย่าเข้ามาอีกเลยนะอะไรตาอะไรต่อไปเห็นไหม
มันจะล้นคุกแล้วทำยังไงเห็นไหมนั่นนะต่อไปก็ต้องนอนกันเป็นชั้นๆใช่ไหมนั่นนะเพราะมันไม่มีที่จะนอนนั่นนะจึงบอกว่านอนเหมือนในเตียงทหารนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราจะเข้าไปนะยิ่งยุคนี้ด้วยมันเข้าง่ายเหลือเกินนั่นนะทำดีดีกว่าใช่ไหมทำความดีบ้านเมืองก็ได้ไม่ทุกข์ร้อนผู้บริหารประเทศก็ไม่ทุกข์ร้อนเพราะประชาชนเราดีนะประชาชนของเราดีเข้าวัดเข้าวากันวัดใครวัดมันก็มีความสุขนะใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเด็กนักเรียนตีกันนั่นแหละเห็นไหมจนเป็นพ่อแม่ก็เสียใจลูกตายลูกบางทีเรียนดีแต่ไม่ได้เกเรหรอกแต่นั่นกรรมเก่าที่เคยฆ่ากันไว้ก็ดีเคยยิงนกตกปลามันก็มาอะไรถูกลูกหลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะความดีเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าบุญเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยคำโบราณว่าความดีนั่นน่ะใจมันไหลไปทางดีมันไม่ไหม้ไฟวิญญาณเนี่ยมันออกก่อนน่ะเนื้อมันไหม้แต่วิญญาณมันไม่ไหม้มันหนีนะมันฉลาดแต่ตัววิญญาณมันไม่ไหม้ไปด้วยมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราเอาเถอะโยมใครว่ายังไงอ่ะเห็นมาแต่เห็นมาลำบากเห็นมาทุกวันเนี่ยต้องอดต้องทนต้องไปเช็ดกระจกดำหน้ารถก็มีทำไมขายดอกไม้เห็นมากว่าจะได้นั่นน่ะพุทโธไปด้วยสินะพุทโธไปด้วยนั่นน่ะคนขายของก็พุทโธไปนั่นน่ะธัมโมสังโฆร้อนก็ร้อนหนอร้อนหนอไม่ให้ด่าคนมาซื้อนั่นแหละให้เขาพี่สายเข้ามาจากชลบุรีโยมนภาเจริญพรโยมมาตรการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมคือหลวงพ่อโยมอยากถือศีลแปดโยมสวดไม่เป็นแล้วโยมจะถือได้ไหมเจ้าค่ะถ้าอยู่ตามบ้านเราก็ฟังไปเรื่อยแหละเนาะเราก็ฟังเขาท่องศีลคือโยมอยู่คนเดียวเจ้าค่ะใช่นั่นแหละท่องศีลเราก็ท่องศีลได้ตามพระในวิทยุตามนั่นแหละแล้วเราก็ตามพระไม่มีศีลแปดหลวงพ่อมีแต่ศีลห้ามาวันพระขยสมาทานศีลแปดได้วัดเราเนี่ยเช้าๆนะนั่นแหละตอนเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยยอมคอยฟังเนี่ยนั่นนะจ้าถ้าได้อยู่บ้านสาธุสาธุคนไม่เป็นหนังสือนี่แหละภาวนาดีบางคนนะบางคนจะมีบุญเก่านั่นนะมาใช่ไหมบางคนก็ชาตินี้เหมือนทุกข์บีบคั้นให้เขาหันมานั่นนะใช่ไหมบางคนเนี่ยมีตังมากรวยมากแต่ก็ไม่สนใจกินเหล้าเมายาผู้หญิงยิงเรืออะไรก็ว่าไปทีนี้พอเวลาถึงข่าวตายเห็นไหมบางคนก็ตายแบบ อยู่ข้างถนนนั่นเองนั่นนะตายนะบางทีก็ป่วยไปวิ่งออกจากบ้านทุรนทุรายไปนอนตายข้างถนนนั่นนะบาปมันให้ประจานนั่นน่ะเขาก็รู้เลยไอ้คนนี้มันเกเรมันรวยแต่มันนั่นน่ะเสือผู้หญิงอะไรกินเหล้าเมายานั่นน่ะพอแกล้งผู้หญิงพอวันหลังก็ไปปล่อยกลางคืนในป่าให้มันเดินไปคนเดียวอะไรแต่อะไรไม่ยอมให้เป็นหลอกให้มาเป็นเมียแล้วก็เอาไปปล่อยในป่าให้แกล้งเขาซะอีกนั่นเห็นไหมเขาก็เล่ากันเนี่ยเห็นไหมกฎแห่งกรรมพอเวลาแกตายแกเป็นเอชมั้ง
นั่นแหละแกก็ทรนทุรายวิ่งออกมานอกบ้านประจานตัวเองใช่ไหมบางคนนี่แหละถึงบอกว่าบาปมันมีจริงๆแต่มันต้องรอเวลามันประจานตอนยังไม่ตายก็มีนั่นแหละใช่ไหมถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าการกีฬาทั่วโลกเราวิเคราะห์ดูแล้วผมบอกว่าถ้าเขาชนะก็ดีใจถ้าเขาแพ้ก็จะไปด่าเขาจะไปแช่งเขาเพราะมันเป็นการกีฬาเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้เล่นประดันอะไรนั่นแหละนะคุณโยมเนาะเราต้องนึกอย่างนั้นนะเหมือนน้องเมย์นั่นน่ะเขาเข้าวัดสังฆทานนะป้าเขาก็มาไหว้หลวงพ่อโตมาอธิษฐานหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อใหญ่ให้น้องเมย์ให้ได้เอาชัยชนะมาเมืองไทยนั่นน่ะเอาประเทศไทยเราคนมันยิ่งว่านั่นน่ะขอให้นั่นน่ะให้ชนะก็แล้วกันนั่นน่ะทีนี้เราก็อ้าวมันมีขึ้นมีลงเราก็ไม่ต้องว่ากันเห็นไหมทุกคนที่เหมือนเขาทรายทุกคนมันก็ดีไปที่ว่าแฝนนวมแล้วเขาทรายต่อยเท่าไหร่ครั้งนะแฝนนวมได้ไม่ต้องให้ถึงแพ้เนี่ยมันน้อยนะถ้าโชคชะตาคนมันไม่เท่ากันเราต้องนึกว่าเวลาได้ดีก็ช่วยกันดีใจเวลาเขาตกลงมาเราก็จะไปอย่าไปหัวเราะใช่ไหมนั่นแหละทั่วโลกก็เหมือนกันทุกคนอยากได้กันทั้งนั้นน่ะความดีเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามันเป็นของเล่นนะมันไม่ใช่ของจริงเราต้องทำใจอย่างนั้นนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ลุ้นไปทางดีกันนั่นแหละทุกคนลุ้นไปทางดีแต่คนเราอ่ะมันก็โอกาสบุญนั่นน่ะที่รู้จักกราบพระไหว้พระรู้จักทำบุญใส่บาตรรู้จักนั่งกรรมฐานด้วยยิ่งดีใช่ไหมกุศลนั่นน่ะบรมโพธิสัตว์เราก็เคยเล่นใช่ไหมเล่นอะไรเล่นตะกานั่นน่ะคนนี้เล่นเก่งใช่ไหมนั่นแหละเพราะทำไปแข่งที่ไรก็ชนะทุกทีนั่นแหละเพราะท่านมีบุญเก่านะก็ขึ้นกับบุญเหมือนกันเนาะบุญที่เคารพพ่อแม่เคารพคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังป้าใช่ไหมพี่ป้านะนั่นแหละคนเราใช่ไหมบางคนไม่เชื่อบุญไม่เชื่อความดีแล้วเทวดาที่ไหนจะมาช่วยเราใช่ไหมนั่นน่ะมันก็เทพเทวาเขาก็โมทนาด้วยนะคนที่กราบไหว้คนจึงบอกว่าความดีที่เรามาเข้าพรรษาแล้วกันก็ดีนั่นน่ะพี่ตายมาจากร้อยเอ็ดเจริญพรโยมแต่จะถามหลวงพ่อว่าหนูสวดมนต์น่ะทำไมจิตหนูถึงไม่นิ่งกันหลวงพ่อสวดมนต์เนี่ยจิตมันไม่นิ่งอ่ะจิตมันจะปรุงแต่งไปเรื่อยถ้าเรานั่งเฉยๆพุทโธเราดูเฉยๆนะสังเกตลมนะมันจะนิ่งเราลองสังเกตอ่ะสวดมนต์แล้วมันไปนู่นนะลูกหลานบ้างถ้าขายของมันก็ไปเรื่องขายของบ้างไปทำนาเนอมันจิตไอ้ใจมันสวดปากมันสวดอ่ะใจมันก็ไปเรื่อยนั่นแหละเราก็เห็นมันนะถ้าเราหยุดสวดมันจะมาอยู่กับเราไอ้จิตดวงสงบนั่นค่ะใช่ๆเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทานะภาวนามันใกล้สมาธิเข้าไปเข้าใกล้สมาธินั่นน่ะใกล้นิพพานเข้าไปเข้านิพพานเข้าไปสงบนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยหลวงพ่อหนูถามหน่อยหนูมีกรรมอะไรทำไมหนูมีศัตรูเยอะหลวงพ่อเราเคยเป็นนักรบเราก็ไม่รู้ใช่ไหมร้อยชาติพันชาติใช่ไหมที่บอกว่าโอ้ยคนนี้ไปเผา
หลวงปู่ไปเคยเป็นโจรใช่ไหมหลวงปู่ทองอ่ะท่านบอกไม่รู้ชาติไหนท่านเห็นกรรมของท่านอ่ะไอเชื้อโรคอ่ะมันเป็นสองคนผัวเมียลูกมั่งเผาตายหมดเผาบ้านเขาทีนี้ก็ไอตัวเชื้อโรคมาเป็นเชื้อโรคมะเร็งมันมากินในกระเพาะท่านทีนี้ก็ยอมคนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเออช่วยไปขอขมาหน่อยเถอะแกนี่เป็นเพื่อนกับไอ้เชื้อโรคตัวนั้นแหละว่าพูดไปเถอะแล้วมันจะหายท่านก็เล่าให้ฟังนะเออไปพูดขอขมามันถึงจะยอมเพราะมันรักกันมันเคยเป็นเพื่อนกันเพื่อนกับคนที่ตายที่โดนเผาแล้วมาเป็นเชื้อโรคนะอธิษฐานพูดขอเออหลวงพ่อทองก็อยู่ได้5 ปีท่านเล่าให้ฟังเนี่ยคนเนี้ยพ่อแม่เขาก็ไปทำบุญกับหลวงพ่อทองเขาสนิทกันมากนั่นแหละพ่อแม่อะไรตาอะไรเห็นไหมเขาก็ใจบุญพ่อแม่เขาพี่น้องน่ะเข้าวัดกันหมดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องรับกรรมนะท่านบอกว่าแผ่เมตตาขอให้โหสิกรรมกันเถอะข้าพเจ้ากลัวแล้วข้าพเจ้าใช้นี่ไม่หมดโดนเขาอิจฉาริษยานะใช่ไหมเราพูดอย่างนี้นะขออโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิดลูกไม่รู้เนาะว่ามันเป็นเวรกรรมกันมาครั้งไหนไม่ทำอีกแล้วเนาะนะมันจะดีมั้งพุทโธไว้พุทโธไว้หลวงพ่อปู่จรัญไงท่านบอกว่าท่านก้มหน้ารับกรรมบอกว่าไอ้คนไหนเป็นศัตรูเราถ้าขอให้มาเถอะมาเข้ากรรมฐานมาถือศีลนั่นแหละท่านบอกจะได้หมดอโหสิกรรมกันนั่นแหละท่านบอกท่านบอกดีๆไว้นั่นแหละท่านไม่อยากมาเกิดแล้วท่านว่าค่ะโชคดีนะโยมนะค่ะสาธุสาธุนี่แหละคนเราร้อยชาติพันชาติเคยไปลบกันมาเคยไปตีทะเบียนเขามากินอะไรตาอะไรนั่นน่ะเขาก็เห็นมาบางทีเป็นหนุ่มๆเนาะไปเอาลูกเมียเขามาบางคนนั่นน่ะไปแย่งกันมาอะไรตาเขาก็เกลียดก็ตามด่าตามอะไรกันมานั่นน่ะมันเป็นได้ร้อยชาติพันชาตินั่นน่ะเห็นมาไปเป็นสัตว์ไปเป็นสัตว์จะไปทอดแหมาไอ้มันก็อยู่กันดีๆอยู่กับครอบครัวเราก็ไปทอดแหกันมาเราก็ไม่รู้ว่าเราทำไว้นั่นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันละเอียดน่าดูเนาะเวลาใช้นี่เวลาทำถ้าไม่บน เวลานั้นเองอย่าโวยนั่นน่ะพอทำโดนกำลังเองอย่าโวยนั่นน่ะ เข้าใจพูดนะ ก็มีสายมาจากสุราษฎร์ธานีโยมโชคดีอาจารย์พรโยมครับกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองครับโชคดีคุณโยมครับครับได้ยินไหมครับได้ยินนะได้ยินคุณโยมครับผมขอเรียนคำถามเพราะว่าไปบางทีก็ไปเจอพี่ๆน้องๆหรือพวกเขาก็ถามว่าเอ๊ะทำบุญชนิดไหนที่ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นน่ะทำบุญมากหรือน้อยอะไรก็อยากจะให้เดชพระคุณหลวงพ่อช่วยตอบปัญหาให้ญาติโยมทางบ้านรู้บ้างขอกราบนมัสการเพียงเท่านี้นะครับผมจะฟังอยู่ครับใช่ใช่ว่าทุกวันก็เป็นก็ไปได้คนนั้นน่ะอยู่บ้านนอกชนบทใช่ไหมพระสารีบุตรพระโมคคัลลาบางทีก็ไปโปรดผู้หญิงคนบ้านนอกอยู่ชนบทใช่ไหมพระก็ไม่ค่อยมีทีนี้ก็ไปกลางคืนก็เป็นลมตายแล้วรู้ว่าจะต้องหมดอายุนั่นแหละผักเหมือนผักกำมือเดียวนั่นแหละไอ้ข้าวนั่นแหละทีมหนึ่งทีนี้ก็โอ้โหไปได้วิมานทองนั่นน่ะอย่าให้ฉันพูดเลยฉันอายทำบุญ
ครั้งเดียวใส่บาตรครั้งเดียวแต่ไปเจอพระอรหันต์เนี่ยมั้ยนั่นน่ะมันแรงนั่นน่ะนั่นน่ะต้นฉบับของพระโมคคัลลาสารีบุตรท่านบอกว่าถ้าได้รับศีลยิ่งดีรับศีลทุกวันนั่นน่ะเห็นมั้ยจนกว่าจนเป็นพระโสดาบันจึงจะรู้ว่าศีลมันขาดยังไงมันขาดยากพระโสดาบันเนี่ยทีนี้ก็เราก็ทุชนเราก็สมาทานของเรานั่นน่ะแล้วเราก็ใส่บาตรให้ทานแล้วแต่ทานเล็กทานน้อยก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะสร้างพระไม่ตกนรกเป็นแสนแสนชาติกลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีมาเป็นกษัตริย์ก็ได้ใช่ไหมที่สร้างพระทองนั่นน่ะทางพระทองคำมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอะไรต่ออะไรนี่นะครูบาจะในพระไตรปิฎกก็กล่าวเอาไว้เพราะมันทำยากใช่ไหมพระเจ้าสมัยยุคสุโขทัยพระเจ้าลิทัยทำไว้ต้อง28ตันหรืออะไรที่พระทองที่กรุงเทพใช่ไหมนั่นที่หุ้มปูนมานั่นนะที่ทุกวันนี้คนต่างประเทศก็ชอบไปไหว้กันนั่นที่พระไตรมิตรเนี่ยวัดไตรมิตรเนี่ยหมดเวลาแล้วครับพ่อโอ้รายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็ได้หมดเวลาแล้วจะมาพบกันในช่วงที่สองโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าว่าชีวิตเราเนี่ยขาดธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทำได้ FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้
ต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ลำมูลบนปิดกั้นลำน้ำตอนบนที่บ้านมูลบนมีสันเขายาว900เมตรสูง30เมตรเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกในเขตอำเภอคอนบุรีอำเภอโชคชัยและอำเภอปักธงชัยในบางส่วนเพื่อเป็นการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริบนพื้นที่กว่า 20,000 ไร่เนื้อเขื่อนลำมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเดิมทีได้เคยเป็นผืนดินที่แห้งแล้งทุรกันดารมีสภาพเป็นไร่ร้างเก่าจากการบุกรุกของชาวบ้านไม่มีแม้ต้นไม้ใหญ่และพันไม้ที่จะสามารถขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติภายหลังที่มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์และมูลนิธิพุทธภูมิวัดสังฆทานตามดำริหลวงพ่อสนองกตบุญโญได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ป่ารวมทั้งพืชพันธุ์สมุนไพรทุกชนิดด้วยการชักชวนให้กับชุมชนได้มาร่วมปลูกป่าและดูแลรักษาป่าจึงทำให้ผืนป่าในบริเวณนี้คืนความสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งร่วมปลูกธรรมะไว้ในหัวใจปลูกต้นไม้ให้กับแผ่นดินนำโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีรวมกับกองทัพภาคที่2การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมป่าไม้ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าสงวนเขื่อนลำมูลบนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประจำปีพุทธศักราช2559ในระหว่างวันที่23ถึง24กรกฎาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240หรือ024961160รักป่ารักน้ำร่วมกันคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะThank you.
เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจจงมีก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนสาธุชนใดที่สงสัยในการปฏิบัติธรรมหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรมาได้ให้เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160และจะฝากถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทมุ่งพอบโถฝาโถเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านอดรนทนไม่ได้ก็มาคุยกับอาตมามั่งนะอย่าไปขำอยู่คนเดียวใช่ๆก็มีสายมาจากอุทัยธานีนะครับโยมสนิทเจริญสุขโยมครับครับผมขาใจมาตั้งอายุ77แล้วเนี่ยบวชมา4 พรรษาพรรษาแรกก็มีอาจารย์มาจากเพชรบูรณ์มาสอนกรรมฐานสอนตอนนี้มันเกิดอะไรแปลกๆทำมาพรรษาที่3เนี่ยมันมีเสียงพูดว่าพวกนี้มาติกาพวกนี้วัตกรรมมาก่อนเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันเขาเสียชีวิตเขาก็หามมาวางใต้ต้นไม้แล้วก็นิมนต์พระมาติกาแล้วก็ไปเผากันเลยไม่เหมือนสมัยนี้นะทีนี้เอ๊ะทำเป็นนั่งที่ไหนมันไม่ถูกวันไหนซะพวกนี้มาติกาแล้วก็จะเกิดกันเช้าจะเกิดมีคนเป็นเพลมีคนถามผีมาเผาทุกทีมันเกิดจากอะไรครับบอกว่านิมิตมันซ้ำๆเสียงมันซ้ำๆเรียกว่านิมิตเสียงใช่นิมิตเสียงมันซ้ำๆแล้วก็รู้เฉยเห็นเฉยนะได้ยินหนอได้ยินหนอไม่สนใจเนี่ยได้ยินดีก็เฉยได้ยินร้ายก็เฉยนั่นแหละพุทโธไว้แล้วก็ไม่สนใจนี่มันเป็นนิมิตซ้ำเนี่ยที่ว่ามันอยู่ในใจเรามันฝังไว้มันฝังไว้ในใจนะคุณโยมนะไม่เป็นไรแล้วก็พุทโธไปไม่สนใจนี่ก็เรียกว่านี่แหละที่เป็นเสียงตกล่องคนสมัยใหม่ที่ว่าหลวงพ่อสนองว่าแม่เนี่ยพูดจุดซ้ำอยู่นั่นแหละเป็นเหมือนแผ่นเสียงตกล่องนั่นนะแล้วก็ทำเฉยไว้นะคุณโยมนะเอาพุทโธไปเรื่อยเดินจงกรมได้ยินแล้วก็เฉยๆนั่นนะต่อไปมันก็จะหายไปนะให้โชคดีจ้านี่น่ากลัวกันมีโรคนะครับจ้าเสียงมันกระซิบหูตลอดทีนี้กระซิบหูก็นั่นนะได้ยินหนอทำเฉยๆรู้ทันแล้วก็เฉยไว้รู้ทันแล้วก็เฉยทีนี้ถ้ามันไปสอนไม่ดีเราไปเชื่อเราก็กลัวอีกบอกให้โดดก็กระโดดนั่นนะใช่นั่นนะเพราะฉะนั้นเรานั่นนะหลวงปู่ท่านทำเฉยๆเลยท่านสำเร็จเลยนั่นนะพวกหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมท่านไม่เชื่อเสียงไม่เชื่อที่เขามาสอนดีก็เฉยสอนไม่ดีก็เฉยไว้นั่นนะพิจารณาแล้วก็ทำเฉยไว้นั่นนะมันของจริงของปลอมยังไงเราก็รู้เฉยไว้นะฮะท่านบอกว่าต่อไปก็จะดีนั่นแหละอุเบกขาไงนะอุเบกขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะไปกลัวนั่นแหละนิมิตก็ดีนั่นแหละนิมิตที่มาทำความดีให้เราสอนให้เราไปทำบุญใส่บาตรชวนให้เราไปทำบุญเช้าแล้วนั่นน่ะมีเทวดามาบอกตื่นมาสวดมนต์เถอะอะไรเงี้ยก็ดีนะก็สอนให้ทำดีอย่างเงี้ย
เราก็เราก็ขยันนะคนไหนขยันใครไตบาดไตเล็กไตน้อยแล้วก็ไตไปนั่นน่ะดีกว่าเราไม่ไตเนาะมาเรากันพลาดมาเกิดอีกเนี่ยโอ้โหลำบากมาไปขอเขากินเนี่ยลำบากสู้เรามีกินมีแจกเนี่ยดีให้เขาเนี่ยดีนะสนุกไปขอเขาเนี่ยมันไม่ได้อย่างใจใช่ไหมอยากได้กาแฟใช่ไหมเอาให้อะไรให้ฝรั่งอย่างใช่ไหมสมมุตินั่นแหละเราอยากได้สบู่กลับไปให้แตงเมย์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อย่างใจนั่นนะใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็เราก็ตามใจหวังของเราเนี่ยเพราะเรามีบุญนะอ้าวอยากได้เราก็มาซื้อเอานั่นน่ะอยากได้รถเราก็ซื้อรถนะเห็นไหมนั่นน่ะถึงบอกว่าคนมีบุญนั่นน่ะซื้อรถนะคนไม่มีบุญก็เห็นไหมเดินตลอดชีวิตบางคนลำบากลำบากใช่นั่นน่ะเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าเทียบกันง่ายๆนั่นน่ะความดีเนี่ยนั่นน่ะจึงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จจึงไม่ทิ้งบุญไงไม่ทิ้งทานนั่นนะ ท่านเชื่อโอ้มีสายมีสายมาจากเพชรบูรณ์โยมอรวรรณเจริญสุขโยมสาวก็หลวงพ่อคือหนูมีข้อข้องใจหน่อยค่ะคือหนูไปถือโบสถ์ศีลที่วัดแถวบ้านหนูอะค่ะแล้วหนูไปอาบน้ำแล้วหนูเอากระบู่แบบมันเป็นกระบู่เหลวอะค่ะไปอาบเขาบอกใช้ไม่ได้มันเป็นของหอมพอมันติดถืออุโบสถศีลถ้าบวชถ้าบวชเมตขมมะได้ถ้าถืออุโบสถศีลไม่ได้หนูอยากทราบว่ามันติดไหมจ๊ะคะคือผมตอบนะจ้าคือกระบู่เนี่ยเขาก็ใส่หอมทุกยี่ห้อนะโยมไม่ยอมทุกยี่ห้อยี่ห้อไหนที่ไม่มีกลิ่นหอมไม่มีไหมไม่มีหรอกพระก็ยังใช้อยู่เลยพระ227เนี่ยติดมากกับอุโบสถอีกก็ยังใช้สบู่อยู่เลยดูทางทีวีแล้วก็ค่ะใช้ยังใช้สบู่อยู่เลยนะก็ยังใช้สบู่อยู่นั่นแหละนะคำว่ากลิ่นหอมนี่หมายว่าจะลมตัวไอ้นั่นมันเป็นเรียกเวลาละความสะอาดให้กลิ่นละความสกปรกออกไปไม่ถือว่าไปกินหอมนี่คือพวกน้ำหอมมาอะไรนี่จีดนี่อุโบสถกามนะจีดน้ำหอมเอ้ยตาแปลกอะไรจีดน้ำหอมอย่างนั้นนะห้ามแต่เรื่องเครื่องใช้เรื่องสบู่เรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านก็ไม่ได้ห้ามแม้ยาที่ฟันก็นั้นกี่หอมก็มีนะแปลงฟันอะไรนะไอ้นั่นมันเป็นเครื่องใช้ไอ้โยมนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับการที่ขอห้ามนี่หมายความว่าเขาไม่ให้แต่งตัวแต่งกายไงไม่แต่งให้หอมแต่นี้เราต้องการให้ล้างร่างหน้าตาให้สะอาดนะระบุยี่ห้ออะไรแล้วที่มันไม่หอมมีไหมอ่ะมันก็ไม่มีอ่ะก็มีหอมนั่นแหละแต่มันเป็นแค่สบู่นะก็เรียกว่าหมั่นทำกลิ่นกายนะไม่เป็นไรหรอกพระเขากระจายกันอยู่นะพระกระจายไม่เป็นไรนะหนูนะที่ก็ห้ามนี่หมายความว่าไอ้เครื่องฉีดเครื่องอะไรต่ออะไรที่ไปกลิ่นหอมเพื่อต้องการที่กลิ่นแล้วไปรบกวนคนอื่นนะเพื่อแต่งกายให้สวยนะนี่ก็เรียกว่าจะให้เพิ่มราคาให้สวยงามอ่ะนะมันไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันจ้ะนะไม่เป็นไรสบู่ได้ไอ้นั่นได้ยาสระผมได้นะยาสระผมได้อะไรได้นะบางอย่างยากันยุงยากันยุงที่มันเยอะๆเนี่ยเราฉีดมันก็มีกลิ่นหอมก็มีตะไคร้หอมอย่างเงี้ยนะตะไคร้หอมเนี่ยก็ยุงมันก็ไม่มากันนะเราไม่ได้ฆ่ากันยุงเราทาแล้วยุงมันก็ไม่มาอันนี้มันใช้ได้โยมใช้ได้นะเราต้องเลือกแล้วว่าไอ้คำที่เขาไม่กลิ่นหอมเนี่ยต้องดูเจตนาว่าเจตนาอุโบสถหรือเจตนาติณแปดเนี่ยว่ากลิ่นหอมนี่คือไม่ก่อนเราแต่งกายให้สวยให้งามเพราะเรามาเพื่อกำจัดตรงนี้นะให้ธรรมชาตินะไม่ตาเล็บไม่ปัดแป้งไม่ฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่อยากให้ตรงนี้นะแต่ไอ้เครื่องมือเครื่องใช้เรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะตาใหม่นี้มันก็ต้องมีกลิ่นธรรมดาถ้าไม่มีกลิ่นมันก็ขายไม่ออกอีกนะพระเขาก็ใช้นะทุกองค์กันแหละเขาก็ใช้สบู่กันทุกองค์กันแหละตั้งแต่สมเด็จสังฆราชมาจนพระบวชใหม่เหมือนกันหมดนะก็ใช้กลิ่นหอมหมด
นะไม่เป็นไรนะสบู่นี่มันถือว่าเป็นยาเรียกอะไรล่ะกำจัดสิ่งสกปรกออกไปถ้าเราไม่เอาสบู่มาถูมาถ่ายแล้วเนี่ยไอ้กลิ่นที่อยู่ไปในกายมันเหม็นเขาเรียกว่าอสุภะนะกินอย่ากินอะไรเข้าใกล้ใครใครก็โหเหม็นเหม็นจังเลยอย่างเงี้ยนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจ้ะสาธุหลวงพ่อคุยกันได้ตอบกันดีนะเพราะว่านี่แหละบางคนก็คนโบราณเนี่ยเขาใช้นั่นใช้มะกรูดใช้มะกรูดมีกลิ่นนะครับใช้มะขามมะขามก็มีกลิ่นทูตัวใช้มะขามทูตพระอรหันต์รุ่นเก่าๆเนี่ยรุ่นโบราณเลยเนาะท่านไม่เคยได้กินน่ะโอ้โหครูบาทำไมใช้มันหอมเหลือเกินอะไรต่ออะไรโอ้โหท่านเก่งจริงๆนั่นนะจึงบอกว่ามันมีนั่นใช่ไหมคนโบราณน่ะใช้น้ำมะพร้าวสระผมอะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นนะใช้น้ำข้าวมีสายมาจากขอนแก่นครับโยมนวลเจริญพรโยมนวัตกรรมพระอาจารย์ค่ะลูกอยากถามว่าเมื่อคืนนี้สวดมนต์ลงมาบ้านของฉันใช่ไหมคะบ้านเก่าๆแล้วทีนี้ลูกก็นั่งดูอยู่ข้างๆนี่เสียงมันดังก็แคบๆเลยเดินไปดูเป็นงูค่ะเป็นงูสิงจะว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าไงเพราะว่านั่งสมาธิงูสิงมันเข้ามาไม่เป็นไรค่ะงูสิงเข้าแต่ว่างทางล่างนะคะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมันมาหาหนูมาหาหนูมันมาหาหนูกินเลยเจ้าของบ้านพอดีใช่ไอ้เจ้างูสิงเนี่ยบางคนน่ะมันเชื่องงูสิงเนี่ยมันไม่กัดคนนะจะไอ้นั่นก็แล้วกันงูเห่าเป็นไรหรือเปล่าจะให้เราเก็บไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะทุกวันมันไม่เคยมาเลยค่ะมันนั่นแหละมันบ้านของมันมันป่าของมันมันก็นึกว่าได้มาได้หมดอ่ะใช่ไหมมันนึกของมันอ่ะทีนี้ใช่นั่นแหละไอ้บางทีเข้าบ้านละมันไม่ดีอะไรต่ออะไรรวยเอาอาตมาบอกให้รวยก็แล้วกันอย่าพูดว่าไม่ดีแม่บุญเรือนพูดว่าให้ดีนั่นน่ะอย่าไปพูดก็เลยพูดว่าคุณก็บอกว่าโชคเออขโมยเข้าบ้านไปออกไปดีละก็เลยไล่ก็เลยออกไปแล้วค่ะใช่ดีละอย่าไปตีเขาเลยนั่นตีเขาเรื่องทีเขาก็เจ็บนะต่อไปเราก็ปวดหลังพระบอกว่าผมว่าปวดหลังไปตีงูเอาไว้ท่านบอกตอนหนุ่มหมอตีตัวเดียวมันยังทำไม่ปวดได้นั่นน่ะหมอมันก็ไม่ตายเนาะแต่มันเจ็บนั่นน่ะแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรอ่ะบอกว่าจ้าเออมันไม่กัดเราโชคดีละถ้าเป็นงูเห่าหม้อเราก็ไม่อยากไปตีมันละไล่มันไปนั่นน่ะบางคนก็ตีมันเลยมันก็เห่าอีกเป็นเวรเป็นกรรมอีกเนี่ยบางคนไปฝาดทันลาตกลงมาหลังก็เจ็บไปนานหลายปีเนี่ยกลัวจะมากัดลูกเห็นไหมแม่กลัวมากัดลูกก็ตีไปนั่นแหละทั้งที่ทำบุญกับหลวงพ่อสนองนะนั่นแหละเพราะเขายังไม่ได้โสดาบางคนเนี่ยหุงข้าวมันมาอยู่ตรงเตาไฟพอดีใครเอาเชือกมากองไว้ไอ้งูจงอางอ่ะมันยาวมันมาขดกลมอ่ะทีนี้มืดๆหน่อยปวดเชือกจะเอามือไปจับมันก็ขึ้นมาน้ำตาฉกโอ้งูนี่นะนั่นนะแล้วแกมีบุญไม่โดนกัดนั่นนะเขาก็ให้คนมาจับเอาไปปล่อยนะ มีสายมาจากนครราชสีมาโยมธนนันท์เจริญสุขโยม
ค่ะกับนมัสการค่ะอยากเรียนถามว่าเรื่องสวดมนต์นะคะสวดมนต์นี่จำเป็นจะต้องนั่งพนมมือสวดหรือว่าจะขับรถอยู่ตรงไหนอย่างนี้สวดได้ไหมคะได้ก็สวดไปเถอะดีก็ไปภาวนาเป็นสมาธิไม่ได้นะเดี๋ยวมันตื้อไปหมดเลยก็บอกกำลังขับมันสมาธิมันเกิดเนี่ยมืดไปหมดไม่ได้แต่สวดมนต์ไม่เป็นไรอ่ะจ้าสวดมนต์ได้แล้วนั่งนะฮะบางทีนั่งพับเพียบไม่ได้อ่ะค่ะนั่งพับเพียบไม่ได้นั่งขัดแบบสมาธิอย่างนี้ได้ไหมคะได้ขัดสมาธิได้อ่ะนั่นแหละมันบางคนน่ะมันไม่ได้หัดมาสักนานเนาะบางทีขากระดูกมันจะแข็งใช่ต้องหัดนั่งมันถึงจะได้แบบฝรั่งนะคนต่างชาติใช่ไหมไม่เคยนั่งนั่งแต่เก้าอี้นู่นติดแต่ไอ้เข่าถ้าจะท่วมเข่าท่วมหัวนั่นใช่ไหมขาแข็งเพราะนานๆขามันอ่อนมาไหว้พระเข้าพระฝรั่งก็เหมือนกันนิดนึงค่ะอีกข้อนึงคือบางทีสวดไม่จบมาค่ะมันมีงานก็ไม่เป็นไรแล้วง่วงก่อนอย่างเงี้ยค่ะได้ครึ่งบทอย่างสวดธรรมจักรได้ครึ่งบทอย่างเงี้ยค่ะจะยังไงคะจ๊ะเราทำงานมันเหนื่อยก็ได้เนาะนั่นแหละแล้วเราก็ลองดูบางทีเราก็ไปเดินก่อนก็ได้ถ้ามันเราไม่เคยง่วงเราไม่ได้ทำงานหนักทำไมมันง่วงตอนนั้นบางทีนิวรณ์มันก็มาฝังเราบางทีเราเอาชนะได้เราก็ชนะเลยก็มีนั่นแหละบางทีเราก็ไปเดินกรมก่อนก็ได้เดินสักพักหนึ่งนะนั่นแหละให้สติมันนั่นแหละท่านบอกว่าธรรมะสวดมนต์เนี่ยมันไม่เป็นไรภาวนาเนี่ยเจริญสติของเราจนชำนาญไงนอนก็ภาวนาไปจนหลับบางคนก็กรรมฐานมันเกิดมันก็สว่างทั้งคืนเลยมันไม่หลับนั่นแหละบางทีจะไปเอายานอนหลับมากินบอกอย่าไปกินมันก็ไม่หลับกินยานอนหลับบางคนก็ไม่หลับนั่นแหละทีนี้มันจะบ้าหรือมั้งหมอไม่ใช่หรอกโยมไอสมาธิมันเกิดแล้วสมาธิไอสติอันนี้มันตื่นนะอย่าให้มันดับเดี๋ยวมันดับไปอีกให้มันดับของมันไปเองตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันเองนั่นแหละ เราก็รู้มันถ้าเรารักษามันเป็นพระอรหันต์ท่านที่ท่านมีเจโตใช่ไหมนั่นแหละท่านบอกว่าพอได้แล้วมันหลับตะกายใจมันไม่หลับละตื่นตลอดนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นการพอสวดมนต์ง่วงนอนตัวงงง่วงนอนแสดงว่ามันมาฝังเราใหม่ๆเราก็พยายามไม่ให้มันฝังเราเหมือนว่ามันจะนอนนะเราบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงก็ไปนอนหรือ20 นาทีก็ไปนอนพอมันชวนให้นอนอย่าไปนอนท่านบอกว่าแล้วมันก็เคยเลยทีนี้มันก็แกล้งเราเรื่อยเลยนะคุณโยมนะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่หลวงพ่อท่านนองบอกอย่าไปอย่าเพิ่งไปนอนมันต้องมันให้ยืนก็อย่าเพิ่งไปยืนสัก5 นาที10 นาทีค่อยไปยืนนั่นแหละกับจัดความอยากครับมันฟังมันสั่งไปให้อยากก็ค่อยทำสาธุอย่างนี้ต่อไปปัญญามันจะเกิด นี่แหละถึงบอกว่าครูบาอาจารย์พอท่านได้แล้วท่านจึงเหน็ดเหนื่อยนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อจรัญท่านปู่จรัญเนี่ยเห็นไหมท่านบอกว่าเหนื่อยก็มีสายเข้ามาค่ะหลวงพ่อมีสายมาจากลำพูนโยมแดงเจริญพรโยมกราบนมัสการหลวงพ่อกับพระอาจารย์ค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อค่ะโยมอยากจะเรียนถามคือเคยได้ยินว่าคนที่สวดพระคาถาชินบัญชรนั้นน่ะเป็นการไม่บังควรเพราะว่าเป็นการไปดึงเอาพระอริยสงฆ์ทุกรูปทุกนามเนี่ยลงมาปกปักรักษาตัวเองทีนี้โยมเองก็สวดอยู่ก็เลยมันยังไงกันแน่เจ้าค่ะก็อยากจะเรียน
ขอความคิดเห็นของหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวโยมจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะคนนั้นเขาไม่เข้าใจกลับลาก่อนนะเจ้าค่ะคนนั้นเขาไม่เข้าใจเขาซึกไปแล้วนั่นน่ะเขาไม่เข้าใจเหมือนอย่างเขาว่าเอาไปอยู่ที่อะไรอ่ะทุกๆเส้นขนมาประทับอยู่อะไรตาอะไรอ้าวนี่มันเป็นคำหลวงปู่โตท่านเหมือนว่าทำอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองที่อัญเชิญพระอรหันต์ท่านฉลาดท่านก็อยู่หนูเสียนก้าวนั่นนะใช่ไหมเออแต่คำพูดนะใช่ไหมโยมว่านี่แหละคุณพ่อคุณแม่มาอยู่บ่าซ้ายบ่าขวามาอยู่ที่หน้าอกมาอยู่ที่อะไรต่ออะไรเนี่ยทีนี้พ่อแม่ก็ฉลาดอีกเป็นเทวดากูก็อยู่บนบ่าหรืออยู่บนหัวก็แล้วกันนั่นนะเออไม่เป็นไรนะคุณโยมเนาะแต่ชินาบัญชรเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเมตตาท่านบอกตรวจแล้วเป็นมงคลชีวิตนั่นนะเทพเทวานั่นนะท่านก็ได้ยินท่านก็ดีใจพวกเราที่ว่าเอสสาทยายมนดีไหมท่านบอกว่าถึงแม้ว่าเป็นยาทาก็ยังตรวจก็ยังเป็นสิริมงคลดีก็ไปด่ากันใช่ไหมไปอิจฉากันนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละเออเป็นบุญครับมีตายก็มาใหม่ครับตายมาจากโคราชโยมสมพรเจริญพรโยมกราบนมัสการค่ะอาจารย์ทั้งสองค่ะดูโยมอยากถามต่อจากเรื่องเมื่อวานเนี่ยที่โยมเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีแล้วที่โยมเข้าสงบที่ว่าเข้าสงบแต่โยมไม่เข้าใจโยมคิดว่าเป็นวิบากกรรมที่ว่าสงบว่างแต่หูได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกอย่างแล้วตอนนี้โยมจะเกิดอย่างนั้นอยู่เป็นอาทิตย์แต่โยมก็พยายามดึงตัวออกดึงจิตออกพอเข้าโยมก็ดึงออกคือภาวนาพุทโธแป๊บเดียวก็เข้าเลยก็ดีความว่างก็ดีแล้วก็อันว่างสงบเจอหูได้ยินทุกอย่างนะโยมก็คิดว่าเป็นวิบากกรรมที่โยมทำเวรทำกรรมอะไรไว้โยมก็พยายามดึงออกเป็นอยู่อย่างนั้นเจ็ดวันจนนักเข้าโยมก็ดึงออกจนสำเร็จพอสำเร็จแล้วจิตก็คือฟุ้งเหมือนเดิมโยมทุกวันนี้โยมก็มาเหมือนเริ่มทำใหม่จิตก็ยังฟุ้งนั่งจะนี่นั่งได้เกือบชั่วโมงก็โยมผ่าตัดมาที่ถุงน้ำดีนะโยมนั่งนานไม่ค่อยได้นั่นแหละแต่เดินจงกรมครึ่งชั่วโมงก็ยืนสัก15นาทีแล้วก็ไปนั่งครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟุ้งจิตโยมยังฟุ้งอยู่ใช่นั่นแหละแล้วก็เคยมองพิจารณากายเคยเห็นบ้างเงี้ยตอนนี้มืดสนิทโยมต้องมานะทำอีกใช่ยังไงเชิญแนะนำทีนี้ก็เดินจงกรมมั่งนะถ้าเดินไหวนะถ้าเดินไหวแล้วก็เดินถ้ามันเข้าสมาธิตอบโยมทางทีวีนะคะถ้ามันเข้าสมาธิได้นั่นแหละตอนนั้นมันไม่เจ็บถ้าผ่าตัดมันจะเจ็บทีนี้ก็มันมาสมาธิมานุเคราะห์อยู่แล้วทีนี้เราไปดึงออกนะมันก็ที่จะบอกว่าชักออกมันก็ฟุ้งที่ถอยออกอ่ะนะหลวงพ่อปาสุขบอกให้มันชำนาญก่อนนะมันเขาจะมาอนุเคราะห์ไม่เจ็บมันเป็นบุญน่ะที่ว่าเอ๊ผ่าตัดก็ไม่เจ็บระเบิดโดนแถวก้นนี่ขาดก็ไม่ค่อยเจ็บนะไม่ทีก่อนนั้นเอ๊ทำไมมันเป็นอย่างงี้นั่นแหละสมาธิกุศลมันเกิดพลังจิตมันไม่ออกจากตัวไงมันก็เลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นี่แหละคุณยอมไม่รู้ไงก็แปลออกทีมันก็ฟุ้งอีกเนี่ยดีคุณยอมก็ไปเห็นตัวฟุ้งก็เข้าใจละทีนี้ท่านบอกว่าฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งแล้วเวลาเราเหนื่อยเราก็กลับเข้ามาสมาธิของเราเวลาเราเดินไปไหนเราก็เจริญสตินั่นแหละเห็นรูปนามเกิดดับอย่างเงี้ยนี่แหละเราก็จะมีความสุขของเราครับเออความมีตายเข้ามาครับมาจากสายมาจากชัยนาทอาจจะเริ่มถูกโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมอยากทราบอยากจะถามให้พี่เขาว่าตรวจชินบัญชรเมื่อกี้นี้ค่ะจ้าแล้วอย่างตรวจถอยหลังนี่เป็นไรไหมคะ
โอ้โยมก็เก่งจะสวดถอยหลังได้ด้วยเก่งเหมือนปฏิโมกข์ถอยหลังนั่นแหละมาบางคนก็สวดได้แล้วเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรหรอกคุณโยมอ๋อค่ะถือว่าปัญญาดีเป็นคนที่ชอบสวดมนต์แล้วก็สวดแล้วก็สวดถอยหลังได้ไอ้นั่นมหาเก่ามหาเก่ามาเกิดสาธุสาธุค่ะกราบนมัสการสาธุสาธุนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าชินะบัญชรยอดพระไตรปิฎกอะไรตาอะไรเนี่ยอากาวัตตาสูตรเราก็ท่องได้นะดีหมดนะหลวงปู่สังวานก็บอกให้ท่องไว้เถอะนั่นน่ะคุณหิตพิชัยอะไรก็ท่องไปที่คนชอบท่องใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่เป็นไรอ่ะลูกผู้หญิงบางคนท่องเก่งนั่นน่ะสวดมนต์เก่งภาวนาก็เก่งนะบางคนนี่แหละถึงบอกว่าทำไปเถอะของดีมันมาใกล้ๆอย่าตายมันมาใช่ไหมสติมันมาเต็มที่ตอนนั้นน่ะใช่ไหมบางทีมันไม่สงบพอใกล้จะตายเออมันมาของดีมาเลยนั่นแหละอรหันต์แน่ลุงปู่ว่าอรหันต์เพ่งขึ้นมาเลยใช่ไหมเข้ามาเลยนั่นแหละท่านบอกเพราะว่าศีลเขาก็ทำดีไว้แล้วภาวนาก็ดีทีนี้ก็เออโกรธไอ้ชาก็ไม่เอาแล้วนั่นแหละใจดีแล้วนั่นแหละทีนี้มันไม่ยอมสงบไม่ยอมสงบก็ไม่เป็นไรพอใกล้จะตายมันเหมือนไฟมันลีลงนั่นแหละสติเราดีไงนั่นน่ะท่านบอกสติเราสมบูรณ์นั่นน่ะเราก็ได้ตรงนี้แหละใช่ไหมปรมาณูธาตุอนุธาตุนี่แหละที่บอกว่ามันลีลงแต่เวลาจะแตกดับมันไปอย่างทยานไปอย่างนั่นน่ะด้วยความโอ้มีสายเข้ามาพอดีได้มาครับมาจากว่าสายมาจากนนทบุรีเจริญพรโยมน้ำมัธการค่ะหลวงพ่อแต่ป้าตอนจะปฏิบัติธรรมเนี้ยสวดมนต์ก่อนแล้วมานั่งสมาธิถูกต้องไหมคะได้เหมือนกันนั่นแหละบางคนก็ไม่ต้องสวดมากใช่ไหมพอเขาเข้าใจแล้วเขาก็สวดน้อยแล้วก็ดูเจริญสติทั้งวันนั่นแหละดูสมาธินั่งสมาธิเจริญสติของเขานั่นน่ะดีหมดนั่นน่ะมันเป็นกุศลนะคุณโยมเนาะเพราะว่าอายุมากแล้วมันจะไปไหนล่ะใช่ไหมนี่แหละท่านบอกว่าเวลาน้อยเออนั่นแหละเวลาสักผ่อนน้อยก็เลยนั่นน่ะสวดมนต์เสร็จก็เลยนั่งได้ไม่นานหรอกค่ะบางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบไม่เป็นไรอ่ะแล้วยังดีหลวงพ่อท่านหนองบอกว่ามันได้บุญทุกวันนะนั่นนะท่านบอกว่าทีนี้ได้ปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันมาตอนไหนไม่รู้ไงนั่นนะค่ะทำทุกวันละค่ะหลวงพ่อดีนี่นะเราเป็นเสียชาวไทยเรามาเกิดเป็นชาวพุทธไม่เสียแรงที่เรามาเกิดความดีของพระพุทธองค์มรดกเนี่ยมรดกล้ำค่าใช่ไหมตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาจะไปที่วัดนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวก็6-7 เดือนค่ะจ้าปฏิญาณไว้จะไปปฏิบัตินะคะหลวงพ่อจ้านั่นแหละบอกว่าใช่ไหมยินดีอะไรก็สู้ยินดีในธรรมไม่ได้ใช่ไหมพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งอยู่ในหัวใจเรานี่แหละมันถูกแล้วได้ลำบากหรอกค่ะหลวงพ่อตอนนี้ใจเป็นสุขได้ลำบากจะสาธุสาธุนั่นแหละใช่บางคนเห็นมาอายุมาสาวๆก็ลำบากเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาเห็นมาพอ60-70เออดีแล้วให้แม่ทำบุญแม่อยากไปไหนให้แม่ไปนั่นแหละเพราะว่าแม่ก็อยากไปทำบุญหลวงปู่ท่านก็ได้ทำหลวงปู่หลายๆองค์หลวงปู่ทองทั้งเรานะหลวงพ่อสนองพอจะมาทำมาล่วงลับซะ
นี่ยป้าคนนั้นก็เล่านั่นน่ะก็ได้ไปทำมงแก่นี่แหละจึงบอกว่าคุณงามความดีเหมือนแม่ท่านอาจารย์โลดนั่นแหละเขาอยู่คนเดียวเขาไม่เลี้ยงลูกหลานนะทีนี้ไอ้ลูกๆมันก็มีตังค์ใช่ไหมมันก็ทำบุญกันเอาแม่ก็แต่งตัวเห็นไหมมาใส่ทองใส่อะไรมาแม่ก็ทำบุญนั่นแหละอยากทำบุญกับหลวงตาก็ทำหลวงพ่อสนองก็หล่อพระเนี่ยเห็นไหมแม่อยู่คนเดียวทำไปทำมาแม่ตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุเออไม่หลงอาจารย์โลดดุแม่นะชอบจะกินธรรมะก็หมอเขาไม่ให้กินก็กินอ้าวอย่างนั้นเราก็กองที่เอาผ้าบางมาให้กระดูดจะได้ไม่กัดไม่ติดคอแกก็ดีใจนะบอกให้เอาดูดเพราะป่วยแล้ว เขาเขียนว่าไงมีจดหมายมานะครับมาจากต่างแก้วนะครับเขียนว่าคนปล่อยเงินกู้นี่บาปไหมคะเราเขาไอ้นั่นเขาสมยอมกันเราไม่ใช่โอ้โหเอา20-30 บาทนะจะมามันหน้าเลือดไปเขาว่ามันกรรมอ่ะเขานั่นน่ะถ้าเราพอไปพอมากันได้นั่นน่ะเขาก็เลี้ยงเราได้นะใช่ไหมเหมือนว่าเออถ้านำมากๆก็ไม่ไหวใช่ไหมน่ะมันเป็นอย่างนั้น นะคุณโยมนะเอาดีไม่ดีเอามีดมาฟันเขาอีกใช่ไหมนั่นน่ะก็มีสายมาจากกรุงเทพนะครับโยมเมธาพรเจริญพรโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองโชคดีคุณโยมค่ะลูกอยากจะเรียนถามนิดนึงนะคะเวลาตื่นนอนเนี่ยค่ะพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเหมือนจะเห็นดวงมันเป็นเพชรสว่างอยู่ตรงหน้าเลยค่ะขาวนี่ค่ะมันเป็นเพราะอะไรอ๋อจิตเราสงบอยู่จิตเราสงบจิตสงบแล้วมันดวงสมาธิเนี่ยมันมาอยู่ที่หน้าเราเราก็น้อมให้มาสว่างในตัวให้ได้นั่นแหละมันสว่างนอกขอให้มาสว่างในนั่นแหละปัญญามันอยู่ข้างนอกถ้ามันอยู่ข้างในเรื่อยๆมันจะเห็นนิพพานนั่นแหละมันจะเข้าไปได้โสดาได้ไปทางนู้นแหละเดี๋ยวต่อไปคือตอนก่อนนี้หนูเคยเพ่งดวงนะคะแต่เดี๋ยวนี้หนูกลับมาเปลี่ยนเพราะว่าหลวงปู่สวงที่วัดป่าศรีฐานในจะบอกให้ดูหันมาใช้แบบว่าอนาปานสตินะคะหนูก็ใช้แบบอนาปานสติก็พยายามบางทีก็มองว่าให้เห็นอะไรข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละฝึกลมหายใจแต่วันนั้นพอดีหนูก็กำลังนั่งสมาธิแต่แวบเดียวนะคะหนูเห็นเหมือนกับเป็นซี่โครงแล้วเห็นเป็นปอดเป็นตับแต่มันแวบเดียวนะคะนั่นแหละมันเห็นแล้วมันจำได้เลยแต่ทำไมมันแวบเดียวเท่านั้นเองนะชีวิตของเราบังคับไว้ไม่อยู่นั่นแหละสมาธิเราบังคับได้แล้วมันจะเห็นได้ทั้งวันก็ได้นั่นแหละจ้าแล้วอย่างนี้หนูเจอไปทางไหนทีนี้ได้โยมนอนมาเนี่ยสงบมีบุญอยู่แล้วทีนี้พยายามน้อมให้มันเข้ามาด้วยนั่นแหละมันมาดับข้างในให้มันมาดับข้างในให้ได้นะนั่นนะแล้วก็ไม่ต้องเสียใจมันยังไม่มาก็จะไปนึกมันถ้ามันมาเราก็นึกว่าให้มันสว่างข้างในเหมือนแม่บุญเรือนน่ะมันไปสว่างถึงเมืองจีนนู่นน่ะทีนี้ก็แม่บอกว่าให้มาเห็นภายในเถอะมาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมาเห็นรูปนามเกิดดับนี่แหละแม่อธิษฐานงี้มันมาเลยบรรลุธรรมตอนนั้นเลยนั่นน่ะจ้าหนูก็พยายามแบบว่าอธิษฐานบอกว่าขอให้บรรลุธรรมสมาธิวิปัสสนากรรมฐานขั้นโลกุตตรธรรมขั้นสูงสุดในอนาคตอันใกล้แล้วครั้งนี้หนูแบบมีความรู้สึกเบื่อไปหมดทุกอย่างเบื่อบ้านเบื่อลูกเบื่อทุกอย่างนั่นแหละแต่มันก็หนีไปไม่พ้นก็ยังมีภาระอยู่มันมีความรู้สึกมันเบื่ออะไรทุกอย่างนั่นแหละมันอยากออกแล้วแหละทีนี้จิตมันอยากออกแล้วเราก็มาทำตัวเฉยนี่เนี่ย
ตัววางเฉยวางเฉยนั่นแหละที่หลวงปู่ท่านได้เนี่ยก็ตัววางเฉยรู้เฉยเห็นเฉยมันก็เกิดขึ้นมานั่นแหละทำไปทำมาท่านรู้เฉยเห็นเฉยมันก็เลยปรากฏเหมือนว่ามันไม่มามันไม่สว่างข้างนอกเราก็ไม่ต้องไปคิดมันนั่นแหละมันมาเราก็พยายามอธิษฐานบอกให้ลูกเห็นตามเห็นรู้ตามเห็นตามเหมือนหลวงปู่ทุกองค์นั่นแหละขอบารมีนะนั่นแหละสาธุสาธุค่ะค่ะการนมัสการค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับมีจดหมายมาจากคุณวิไลนะครับจังหวัดราชบุรีเขาเขียนมาว่าเวลานั่งสมาธิจะมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้เป็นเพราะอะไรคะตรงนี้มันต้องนั่งพิงฝาก่อนแม่มันเวียนมันลอยมันเวียนก็เฉยๆไว้เอายอมตายยอมตายแล้วก็เฉยไว้เฉยไว้ทีหลังมันไม่เป็นเลยทีแรกมันลอยนะมันลอยงงบางทีมันลอยงงเวียนหัวสมาธิมันเห็นไหมมันยังไม่เข้ามันไม่ยอมเข้าสมาธิมันมาตกงงตกลอยตกตัวหนักตัวเบามันเป็นได้หมดต่อไปมันก็ข้ามไปนั่นน่ะมันข้ามอารมณ์เรียกว่ามันตกอารมณ์ทีนี้ก็เอ้ายอมตายเกิดอะไรขึ้นมายอมตายหรือมันยอมแพ้เรานะในมันว่างครับจำไว้นะโยมนะทีนี้นั่งฟิงฝายดีนั่นน่ะทีนี้มันจะงงฟังหลวงพ่อสนองไงเอ้าตายเป็นตายตายเป็นตายคนนี้นี่มันลอยมันจะงงทีนี้ก็ตอนหลังมันหายเลยทุกวันนี้มันก็ไม่มาแล้วไปจับตัวมันได้แล้วมันก็เลยไม่มาอีกนะโชคดีโชคดีแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีครับเอ้าท่านอาจารย์คุยมึงกันได้เนี่ยก็คุยพ่อคุยนี่แหละไปงานไปอยู่หลวงพ่อนันเป็นไงครับไปอยู่ก็หลวงพ่อนันท่านก็กำลังสร้างโบสถ์บอกว่าสร้างไว้ให้ลูกศิษย์รุ่นหลังนั่นน่ะท่านก็เมตตานะคนรุ่นหลังจะได้ไม่ลำบากนั่นนะท่านก็ต้นไม้จะโตยังครับโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วปลูกไว้ไงบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะปลูกที่ไหนที่มันน้อยที่มันเนี่ยมันล่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนั่นนะทีนี้ก็ท่านสร้างโบสถ์เป็นศาลาด้วยอะไรตาอะไรท่านก็เหมือนหลวงปู่เกื้อนหลวงพ่อสนองนะลูกศิษย์ไม่ต้องทำเราทำไว้มันเหนื่อยนะสมาธิท่านดีแล้วนะท่านถึงจะวางได้ใจท่านดีแล้วนั่นนะท่านถึงจะทำของใหญ่ได้ทีนี้ก็ญาติโยมก็มากันมาทำบุญนั่นนะดีท่านก็เงินไม่ขาดสายพยายามทำนั่นนะเห็นไหมความดีของท่านนี่แหละต้นเหนื่อยนะเห็นไหมลำบากกดข้าวปวดท้องก็กินข้าวต้มกินข้าวต้มเอามันอ้วกก็มีตายเข้ามาหลวงพ่อจ้าก็มีตายมาจากจังหวัดระยองนางวิสาขาโยมวิสาขาเอาเจริญพรโยมพอดีเมื่อวานเนี่ยโยมได้ถามหลวงพระอาจารย์และจ้าที่ท่านเข้าใจคำถามของโยมว่าคือโยมถามว่าผู้ที่จะสำเร็จไม่ทราบว่าจะสำเร็จพระอรหันต์หรือพระอริยบุคคลในชาตินี้ก็เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุเพศภัยอะไรไม่สามารถที่จะมาทำลายชีวิตได้โยมเข้าใจโยมเขาถามปัญหาอย่างนี้เข้าใจหมายถึง ยังไม่สำเร็จนะคะท่านแต่ ถ้าหากว่ามีเหตุอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามไม่สามารถที่จะทำลายชีวิตให้สิ้นได้ก่อนที่จะ บรรลุมรรคผลแต่ทีนี้คำว่ามรรคผลในที่นี้จะเป็นพระโสดาหรือว่าสติทักษะนาคาหรือพระอรหันต์เจ้าคะทั้งหมดอาจจะเป็นได้เพราะว่าคนนี้มีวาสนาแล้วแต่มันจะมาอุบัติเหตุ
ทีนี้กรรมมาบังใช่กรรมมาบังก็ดีแต่บางทีก็ทำไม่ได้หรอกแต่ถ้ายิ่งเห็นไหมพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะลูกเราไม่ตายยังไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จเป็นพุทธเจ้าไม่ตายพ่อไม่เชื่อนั่นนะเออแล้วเทวดาบอกตายแล้วสิทธัตถะตายแล้วไม่ใช่อ่ะเพราะว่าท่านบอกเขาไว้อาจารย์ก็บอกเขาไว้ว่าต้องสำเร็จองค์นี้ต้องสำเร็จนั่นแหละทีนี้พระโสดาบันก็ดีที่จะได้นั่นแหละวาสนาน่ะบางคนก็เออกรรมมันจะมาตัดรอนมันก็ตัดไม่ได้เหมือนกันนะต้องให้ได้กระแสขึ้นมาแล้วก็บางทีก็มีกรรมก็เป็นได้มีกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ถึงตายบางทีก็ไม่ตายบุญรักษาน่ะบุญรักษาก็บุญรักษาเหมือนยอมยุพยงอ่ะเห็นไหมพออายุมากอ่ะเป็นเอามาพึกเอามาพาดก็เป็นแต่แกก็ได้ธรรมะแหละหลวงพ่อสนองเนี่ยคนเนี้ยเขาได้หลวงพ่อส้มก็ได้ทายกวัดไอ้หลวงพ่อใหญ่นะนั่นน่ะท่านบอกว่าโอ้โหหลวงพ่อส้มก็ไปได้ธรรมะต้องเป็นคฤหัสถ์เลยนะหลวงพ่อสังวานชวนให้บวชก็บวชโยมยุพยงก็เหมือนกันตอนเราสาวหน้าตาดีเรามาบวชใหม่ๆยังนึกชมเลยแกหันฟับมาเลยนะมาดูเราอายทับแย่บอกเออหน้าตาเขาดีนะเขาปฏิบัติดีแล้วก็ว่ากันนะใช่นั่นแหละตอนหนุ่มๆขอโอกาสแล้วขอบเขาตอบหน่อยจ้าพ่อจะถามอีกประเด็นหนึ่งจะถามจ้าถามอีกประเด็นหนึ่งอย่างสมมติว่าเวลาโยมฟังพระท่านเทศหรืออะไรเนี้ยบางทีโยมตั้งใจมากๆเนี่ยบางทีจิตโยมดิ่งมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วมันจิตตกผวังโยมจะไม่รับรู้อะไรเลยจะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้อะไรเลยแต่มันรู้ข้างในมันรู้ข้างในใช้ได้เออดีแล้วพอท่านให้พรเนี่ยโยมจะเหมือนถอดออกจากภวังค์ได้เออดีแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยครั้งโยมก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อะไรเป็นกุศลของเราทำเป็นแล้วนั่นแหละเราทำถูกแล้วทีนี้เนี่ยไม่ใช่วิบากอ่ะเราได้ยินอยู่หลวงปู่พูดเราได้ยินก็เหมือนหลวงปู่นงอ่ะเขาเอาหลวงปู่ไปทำบุญไงบ้านมันก็จัดงานเครื่องไฟมันก็ดังแหมเอาหลวงปู่มาทรมานเครื่องไฟก็ดังอาตมาไม่ได้ยินหลวงปู่นงบอกอาตมาไม่ได้ยินเออท่านกำหนดเสียงดับได้นั่นแหละแบบนั้นหลวงพ่อจะใช้อีกประเด็นจะผัดก้าจะหมดเวลาแล้วคืออย่างสมมติว่าเรื่องอย่างปวกอย่างเงี้ยปวกเข้ามาในบ้านเข้ามาในกุฏิพระพุทธองค์ให้กำจัดใช่ไหมเจ้าคะทีนี้วิธีกำจัดเนี่ยบางครั้งปวกเขาตายแต่เราเจตนาเราไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเขาแต่เราต้องกำจัดใช่ไหมเจ้าคะใช่นั่นแหละท่านบอกว่าทีนี้ตัวนี้มันก็จะเป็นกรรมอย่างหนึ่งซึ่งกรรมโดยไม่เจตนาใช่ไหมคะเราก็เอาค้อนสิค้อนอ่ะมาตีให้เสามันกระเทือนนะแล้วมันจะเดินลงนะยอมสังเกตนะปวกอ่ะมันบ้านมันสั่นเนี่ยมันไม่อยู่หรอกมันจะเดินลงพอลงเสร็จแล้วเราก็เอายาเนี่ยมาทาไว้ไม่ให้มันขึ้นนะคุณยอมนะไม่งั้นเดี๋ยวบ้านเราไม่มีอยู่นะโยมเคยเจ้าค่ะตอนนั้นโยมซื้อบ้านใหม่ๆแล้วมดคันไฟเจ้าค่ะเขาขึ้นมาตรงไอ้เสาเอกที่เขาเทปูนไว้ทั้งปูนกับเรื่องทั้งอะไรแต่เขาใจขึ้นมาแล้วโยมก็เอายามาโรยทีนี้เขาตายเยอะมากเลยโยมก็พิจารณาอยู่แล้วโยมรับวิบากกรรมนั้นอูเป็นปีเลยเจ้าค่ะนั่นแหละแผ่เมตตาโดดก็ไม่ได้เราไม่ได้เจตนาเขานะนั่นน่ะไม่เจตนาฆ่าจะแต่โยมเอายาโรยแล้วตายเจ้าค่ะโอ้โหขนาดนั้นรับวิบากกรรมหนักมากขนาดนั้นมันยังเอาเรื่องใช่ขนาดนั้นมันใช่ขนาดนั้นมันยังเอาเรื่องถึงบอกว่าอันเนี้ยมันละเอียดเดี๋ยวอีก5นาทีแม่จะมาฟาดนะให้ไปอยู่เป็นที่นะแล้วมันไปหมดเลยคนนี้ก็ถือศีลนะเดี๋ยวแม่จะมาฟาดแล้วนะ
นั่นน่ะเราบอกว่าทำความสะอาดแต่เราไม่ได้มาฆ่ามันนะแต่มันไปหมดแล้วบอกว่าต่างคนต่างอยู่นะอย่ามารบกวนกันนะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทีนี้เพราะแมลงสาบก็เหมือนกันโยมจับแล้วโยมก็อธิษฐานคือแผ่เมตตาให้เขาก็ยังมารบกวนโยมจับไปบางทีขาถ้าหลุดบ้างอะไรบ้างโอ้โหไอ้เจ้าแมลงสาบนี่นะมันยิ่งฆ่ายิ่งมาโยมเวลาเขาขึ้นมาเรามันยิ่งฆ่ายิ่งมาเลยพวกอาหารนี่แหละมันก็อยากกินเอาไปให้มันกินนอกบ้านนะมันก็อยากกินโยมไม่มีอาหารโยมเก็บข้าวตู้เย็นหมดเลยนั่นแหละเขาก็ยังเข้ามาเจ้าค่ะใช่อย่าไปฆ่าฉะนั้นเดี๋ยวมันให้ฆ่าใหญ่เป็นจับไปปล่อยข้างนอกเป็นมึนตัวเลยมันจะมากันใหญ่เราจะกลายเป็นเจ้ากรรมเลยหนูนะบ้านอากูเขาบอกว่าเราจุดธูปบอกมันหนีไปอยู่ไล่คนอื่นว่าทำไมของเองมันไม่มานะบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วบ้านนั้นเขาบอกว่าเราเอาไฟช็อตโอ้โหทีนี้พอมันเข้าไปได้นะมันกินหมดเลยข้าวเห็นไหมนะข้าวนานั่นแหละจึงบอกต้องพูดดีๆนะแล้วไอ้หัวหน้ามันตัวใหญ่ขาวเนี่ยเขาจับได้เขาก็ไม่ฆ่ามันหรอกมันเหมือนพวกโพธิสัตว์เหมือนกันใช่จ้ะนั่นแหละเขารู้ใช่ไหมใช่ใช่โยมนอนเนี่ยเขาตัดเล็บบ้างแคะหัวบ้างเขาแกล้งโยมมันไม่ยั่วมันไม่ยั่วดูสิจะทนได้ไหมตอนที่โยมไปอยู่ในห้องกรรมฐานมีแมลงป่องอยู่ตัวนะจ๊ะเขาคงจะอาฆาตจองเวรโยมนะคะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยโยมจะใส่รองเท้าเข้าห้องน้ำก็จะยินเสียงปุ๊บเหมือนอะไรตกลงมาโยมก็รู้สึกตัวโยมก็เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยพอดีโยมก้มเวรที่รองเท้าพอดีเขาก็อยู่ในรองเท้าพอดีโยมก็ไล่เขาออกไปแต่ผลสุดท้ายอีกพอรุ่งเช้ามาก็ไปตายตกอยู่ในกระป๋องน้ำเจ้าค่ะวิบากกรรมของเขาเองนะคะใช่เขาจะมาแกล้งคนใจบุญจะมาแกล้งคนใจบุญเขาหมดกรรมพอดีใช่เขามาขอบุญใช่ใช่ใช่นี่แหละโยมกลับนมัสการลาตั้งแต่ใกล้หมดเวลาแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะทั้งสองพระอาจารย์เจ้าค่ะเหมือนวัดป่าลันวาแต่วัดเขาวงก็สร้างเจดีย์วัดป่าลันวาวัดที่นู่นวัดอิมวันนั่นน่ะเขาก็สร้างศาลากับครอบหลวงพ่อโตนั่นแหละก็ดีนะที่ญาติโยมก็อุตส่าห์ไปช่วยกันทุกปีก็ถือว่าเป็นบุญนะที่ชาวพุทธของเราได้เสียสละคนละเล็กคนละน้อยก็ยังนี่แหละเหมือนอย่างกับปวกนั่นเองมะมันคาบไปทีละน้อยทีละน้อยมันก็เป็นจอมปวกใหญ่เพราะความขยันความอดทนของชาวพุทธบางคนก็คิดว่าสร้างกันไว้ทำไมนั่นน่ะนั่นแหละสร้างของทิพย์นะข้างของหยาบจะได้ของละเอียดนั่นน่ะของที่ความดีนั่นน่ะที่บอกว่าทุกคนให้อดทนนั่นน่ะบ้านเมืองของเราเห็นไหมข้าวยากหมากแพงก็อดทนนะต่อไปข้าวปลาดีน้ำดีก็ดีนะให้อดให้ทนจึงบอกว่าเมื่อเวลายามมีเราก็รู้จักเอาไว้ก้อนหนึ่งนะไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินใครก็ดีละจึงบอกว่ากุศลนั้นนี้แหละถ้าตามผู้สูงอายุใช่ไหมผู้ญาติตายายท่านเก็บไว้เผื่อแล้งเห็นไหมเก็บทรัพย์ไว้เผื่อแล้งนั่นแหละเก็บทรัพย์ไว้เผื่อไม่มีข้าวมันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยผลมากว่ากันไว้เพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ประมาทนะองค์พระบาทสมเด็จจึงว่าให้ขยันให้ปลูกต้นพืชผักผลไม้ไว้นั่นน่ะเอาไว้กินเอาไว้ขายก็ยังดีเพราะฉะนั้นน่ะ
ความดีนี่แหละที่เราได้ตกทอดมาเรามีพระมหากษัตริย์มาทุกยุคทุกสมัยที่นำประเทศไทยมาเป็นหลักใจของคนชาวไทยนั่นน่ะเราเป็นผู้มีบุญข้าราชการทหารตำรวจก็เป็นมงคลชีวิตเนี่ยได้นึกถึงคุณพระแล้วก็คุณในองค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมว่าท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกสมัยก็ขอให้เราให้หลวงพ่อในวันนี้นะครับรายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมขอแนะนำมาในรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานนะรายการธรรมะสว่างใจนะบ้านเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ขอรายการธรรมะในธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาทุกสายในวันนี้นะขออนุโมทนาหลวงพ่อตลอดขอบุญบารมีที่ญาติโยมมีปิติในธรรมที่รู้จักทำบุญไถ่บาตรนี่แหละเราได้ไปเป็นคนรวยก็ขอให้ทุกคนได้นึกถึงก็องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันเนี่ยเราก็ราสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรม